بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเสียงวิทยุเสียงอิสลามในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งเรื่องราวของวิทยุเสียงอิสลามนั้นคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราจะสังกัดเป็นแฟนไม่ว่าเราจะเป็นแฟนของค่ายไหนนะฮะไม่ว่าเราจะชอบดูช่องไหนชอบฟังวิทยุรายการไหนนะฮะเราก็จะต้องรู้จักกับวิทยุเสียงอิสลามเพราะว่าแอปพลิเคชันของวิทยุเสียงอิสลามนั้นจะรวบรวมไว้ทุกสื่อนะฮะที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราก็มาช่วยงานกันนะครับให้เขาได้ดำเนินงานต่อเนื่องไปซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนะแล้วก็เดือนนึงใช้เงินไม่มากนะครับประมาณเท่าที่ทราบก็ประมาณแสนกว่าบาทนะครับเท่าที่เห็นอยู่นะแล้วก็แต่ว่าคือผลลัพธ์ของมันเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่กว้างไกลแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อที่ทางผู้จัดงานนะครับได้กำหนดนะครับให้กับพวกเราเหล่าวิทยากรนะครับจะเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่ไฟนี่มันไม่กระพริบเป็นไฟนี่มันจ้ามากเลยนะฮะให้เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับเป็นหัวข้อที่ว่าในเรื่องของผลงานผู้ศรัทธานะครับเป็นวลีนะฮะที่ให้คนที่จะพูดดำเนินรายการหรือนักผู้บรรยายเนี่ยไปคิดต่อเอาเองว่าอยากจะนำเสนอในส่วนใดในส่วนไหนนะครับคือเป็นการเปิดหัวข้อกว้างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับนอกจากท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขซึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ควรให้อาจารย์มุสตาฟาขึ้นมารอนานนะครับเพราะว่าอาจารย์มุสตาฟาก็อายุมากแล้วต้องรีบกลับไปนอนอาจารย์นอนกี่ทุ่มครับปกติไม่ดึกมากนะครับนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้นะทุ่มครึ่งเนี่ยเราจะเสร็จประมาณ3ทุ่มนะพี่น้องร้านไหนที่ยังขายไม่หมดก็รีบๆขายใครที่นะยังซื้อไม่มากก็รีบๆซื้อนะครับของจะได้หมด3ทุ่มอาจารย์ผมจะได้กลับไปนอนเพราะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้นอนเลยตื่นตั้งแต่ 3:30 น.ยังไม่ได้นอนเลยเหมือนกันนะฮะเชิญอาจารย์ท่านที่เหลือนะครับวันนี้ก็มีอาจารย์มาครบนะฮะมีอาจารย์อามีนเห็มเสริมนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีงานไปแล้วนะครับอาจารย์อับดุลฮามิดดาราฉายนะผู้อำนวยการสมาคมท่องจำอัลกุรอานประเทศไทยนะตะฮฟิซกุรอานประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับอาจารย์ยูซุฟพงกาวีนะครับผู้อำนวยการTMTV New TMTV นะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะที่อยู่รับใช้สังคมพี่น้องมุสลิมมาเป็นเวลานานนะครับถ้าท่านสามท่านนะครับอยู่ในบริเวณงานก็ขอเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีเลยนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ร่วมคุยเสวนากันจริงๆแล้ววันนี้อยากจะให้เป็นการพูดคุยเสวนากันนะเพื่อที่ว่าจะได้พี่น้องจะได้มีส่วนร่วมแล้วก็รู้สึก ที่จะน่ารับติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องของผลงานผู้ศรัทธานะครับจะเห็นได้ว่าบุคลากรวิทยากรทั้ง5ท่านทั้ง4ท่านที่ผู้จัดงานได้เชิญมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของการสร้างบุคลากรสร้างนักเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในบรรดาโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยต้นแบบของเรานะฮะหรือต้นแบบของผมนะครับหรือว่าต้นกำเนิดต้นสังกัดของผมเองนะครับก็คือโรงเรียนศาสนุปถัมภ์ที่อาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับได้ดูแลบริหารมาเป็นเวลาเป็น10ปีนะฮะแล้วก็ผลิตบุคลากรในสังคมรุ่นแล้วรุ่นเล่านะครับไม่เฉพาะนักวิชาการครูบาอาจารย์เท่านั้นนะครับนักกิจกรรมศาสนาแม่บ้านที่มีความเข้มแข็งนะลูกศิษย์ของอาจารย์มุสตาฟาเนี่ยนะครับอยู่ในทุกที่นะครับแล้วก็ในทุกภาคของประเทศไทยนะครับไปทำงานเป็นครูสอนศาสนาไปทำงานเป็นนักกิจกรรมไปทำงานเป็นนักธุรกิจนะนี่คือสิ่งที่เป็นผลงานนะผลงานที่เกิดจากความศรัทธาพี่น้องรู้ไหมครับว่าความศรัทธานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความศรัทธาของครูแล้วก็เกิดจากความศรัทธาของนักเรียน
แต่มันเกิดจากความศรัทธาที่ผู้ปกครองที่มีต่อสถาบันการศึกษามีต่อการเรียนการสอนในสมัยยุคผมเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าครูที่สอนผมเนี่ยที่ศาสนูเนี่ยเงินเดือนนะครับคนละ 4,000 บาทอาจารย์ผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ต่างๆเงินเดือนคนละ 4,000 บาทอาจารย์มุตฟาเนี่ยเงินเดือนเยอะที่สุดในโรงเรียนเนี่ยนะครับมี2คนอาจารย์มุตฟากับอาจารย์วิทยาเยอะกว่าเพื่อน2คนนี้รู้ไหมเท่าไหร่ 5,000 เยอะกว่าครูอื่นอ่ะ 1,000 นึงนะที่เหลือเนี่ยคนละ 4,000 4,000ครูบางท่านเนี่ยเลิกสอนแล้วเนี่ยต้องไปทำอาชีพเสริมต้องไปสอนหนังสือต้องไปอะไรต่างๆวันหยุดไม่ได้หยุดนะก็ต้องออกบรรยายเพื่อที่จะให้มีเงินเพียงพอมาเลี้ยงครอบครัวบางท่านเนี่ยต้องไปขับวินมอเตอร์ไซค์ถามว่าสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นแล้วหรือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่ฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยงานส่งออกที่นานาเนี่ยได้เป็นหมื่นแล้วครูที่จบมาจากต่างประเทศที่สอนที่ศาสนูเนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นสอนศาสนาเนี่ยมีคนมาทาบทามมีคนมาชวนไปทำเสื้อผ้าไม้ส่งองค์ส่งออกได้เงินเป็นหมื่นได้โอทีได้อะไรต่างๆได้คอมมิชชั่นดาวรถซื้อรถขับได้สบายไม่ไปทำไมอยากจะอยู่สร้างนักเรียนอยากจะสอนครูหลายคนบอกว่าถ้าหากว่าฉันไปทำตอนนั้นเนี่ยฉันแน่นอนฉันได้เงินเยอะแน่นอนแต่ว่าฉันกลัวว่าไอ้สิ่งที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันจะลืมพี่น้องทราบไหมครับว่าการเรียนศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางคนดูแคลนมันนะครับว่าเรียนศาสนาแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไรเรียนศาสนาแล้วจะทำกินทำหากินอะไรเรียนศาสนามีนักจัดการศาสนาบอกว่าการเรียนศาสนามันแค่การท่องจำอันนี้เขาดูแคลนนะครับมันมีความถูกอยู่ว่าใช่หลายๆอย่างในพื้นฐานของการเรียนศาสนาเนี่ยที่เป็นการวางรากฐานวิชาที่เป็นวิชาเครื่องมือทั้งหลายนะวิชาไวยากรณ์วิชามุฟรดาตวิชาต่างๆเนี่ยมันต้องท่องจำคนจะเรียนกีตาร์เนี่ยเขาให้ไปท่องจำอัลกุรอานก่อนแต่ไอการที่เราพูดวิจารณ์การศึกษาศาสนาว่ามันเพียงแค่การท่องจำเนี่ยเราลืมไปว่าไอสิ่งที่เราท่องจำเนี่ยมันไม่ใช่การท่องจำสูตรคูณมันไม่ใช่การท่องจำตารางธาตุนะธาตุที่ธาตุทาตุนะครับไม่ทาไม่ใช่ธาตุที่แปลว่าคนใช้นะตารางธาตุไม่ใช่ตามท่องจำแบบนั้นมันเป็นการท่องจำตำรับของลอสุบฮานะฮูวาตาลามันทางท่องจำอันกุรอานซึ่งความลับของการท่องจำอันกุรอานเนี่ยมันไปทำให้สมองนี่เปลืองขึ้นสมองนี่ไบรท์ขึ้นนะสมองมีรอยหยักมากขึ้นสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญคือมันมีบารากัตมากขึ้นนั่นแหละคือเหตุผลของการท่องจำแล้วคนที่ท่องจำอัลกุรอานนะคนที่ เรียนรู้เรื่องของภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาของอัลกุรอานเนี่ยนะมันได้บารากัตมันได้ความจำเริญนะเมื่อท่องจำเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปเรียนเรื่องราวอื่นๆของศาสนาแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเรียนศาสนาจริงๆเนี่ยนะเรารู้เลยว่าศาสนามันไม่ใช่แค่การท่องจำแต่มันคือการวิเคราะห์มันคือวิชาการที่เราจะต้องเอาสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเปรียบเทียบเอามาประกอบกันเข้าเป็นความเข้าใจอะไรต่างๆที่เรียกว่าวิชาฟิกเพราะฉะนั้นทั้งกุรอานทั้งฮะดีษเนี่ยมันคือสิ่งที่หล่อหลอมคนที่ถูกสร้างมาจากโรงเรียนสอนศาสนานะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเรามีต้นแบบนะฮะของโรงเรียนสอนศาสนาที่เกิดใหม่ๆหลายโรงเรียนแล้วมีต้นแบบของครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ๆที่มาจากบุคลากรนะฮะที่ทรงคุณค่านะที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี้นะครับรวมทั้งท่านที่ล่วงลับไปแล้วนะเราให้มุฮัมมัดแล้วรวมทั้งที่ท่านที่เกษียณไปแล้วนะครับอยู่เป็นกี่เป็นปู่เฝ้าบ้านเฝ้าเลี้ยงหลานแล้วเนี่ยมาสอนศึกษาไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับความดีงามต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปปฏิบัติไปสอนคนอื่นต่อเป็นชุดๆเนี่ยความดีงามเหล่านั้นเนี่ยมันยังกลับมาหาท่านอยู่ดังนั้นบารากัตของคำพูดของท่านเนี่ยยังมีอยู่ก็เลยอยากจะให้ท่านได้เรียนรู้ได้ฟังนะครับจากท่านอาจารย์มุตฟานะครับจากความจำเริญนะครับจากการสร้างคนนะครับจากผลงานของผู้ศรัทธานะที่อาจารย์มุตฟาจะได้นำเสนอเป็นท่านแรกนะครับส่วนท่านที่เหลืออีก3ท่านถ้ามาแล้วก็ขึ้นบนเวทีหน่อยนะครับขออนุญาตอาจารย์มุตฟานะครับเจ้าของรถคอระฆังยอหญิง1468นะครับคอระฆังยอหญิง
รถโตโยต้านะครับคอระฆังยอหญิง1468ช่วยไปขยับรถของท่านด้วยครับบางทีเวลาจดรถมาเนี่ยต้องบอกด้วยว่ารถกระบะรถเก๋งสีอะไรนะเพราะบางคนเนี่ยจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้นะนั่งเพลินบางทีผมเองยิ้มไปท่าเนี่ยเขาบอกให้ไปเลื่อนรถนึกไม่ออกเราไม่ได้จำหรือเราไม่ได้ฟังหรือว่าทะเบียนรถตัวเองจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าบอกว่ารถรุ่นนั้นรุ่นนี้สีนั้นสีนี้เอ้ยนั้นของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับขอระฆังยอหญิง1468โตโยต้ากรุณาไปเลื่อนรถด้วยครับขอบคุณมากครับเชิญอาจารย์มุทฟาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิฮิลกะรีมอะมาบาดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ท่านอาจารย์อัชอารีท่านอาจารย์ยูซุฟพงกวีท่านอาจารย์ฮามิดดาราชัยท่านอาจารย์อามีนเหมเสริมท่านพี่น้องมุสลิมินท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานท่านมูซาอีซาเป็ดย่างท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพี่น้องครับเรามางานคืนนี้เนี่ยมางานวิทยุมีพี่น้องติดตามวิทยุเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าฟังวิทยุนี่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการฟังศาสนาฉะนั้นศาสนาเนี่ยหยุดไม่ได้ต้องมีการสอนกันไปตลอดจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์วันสิ้นโลกเพื่อนครับหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากครับผลงานของผู้ศรัทธาพี่น้องผู้ศรัทธาเนี่ยผมจะไม่มองพวกเราในยุคปัจจุบันผมอยากจะเอ่ยบุคคลในยุคแรกๆบุคคลในยุคแรกๆในสมัยต้นๆที่พวกเขามารับอัลอิสลามนะครับกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเป็นกาเฟตมาก่อนเขาเป็นมุอัลลัฟรับอิสลามพี่น้องผมขอยกตัวอย่างท่านไซดีนาอุมัรไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุไซนาอุมัรนี่ท่านนบีได้สรุปชีวิตท่านนบีนี่เป็นคนที่อัลลอฮ์ให้เกียรติมากแล้วก็เก่งด้วยพี่น้องมองคนเนี่ยสรุปชีวิตได้เลยว่าเป็นคนประเทศไหนผมจะเอาคำสอนของท่านนบีมาสอนโดยท่านอนัสบินมาลิกได้รายงานบอกว่าท่านนบีได้สรุปชีวิตซอฮาบะห์เนี่ย3คนเอามา3คนมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเป็นการเตือนตัวผมด้วยท่านนบีชมท่านอบูบักรว่าอัรฮามุอุมมะตีบิอุมมะตีนี่ภาษาของนบีนะภาษาเจ้าของศาสนาพูดชมลูกศิษย์พูดชมท่านอบูบักบอกว่าท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่อัรฮัมอัรฮัมหมายถึงเป็นผู้ที่เมตตายิ่งหัวใจของท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารในอุมมะห์ของฉันเนี่ยนะท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่เมตตายิ่งบิอุมมาตีเมตตาใครเมตตาอุมมะห์ของฉันทำไมนบีเน้นว่าท่านอบูบักเนี่ยเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารมนุษย์ด้วยกันเพราะบางคนเนี่ยสงสารแมวก็เยอะแยะไปแต่ไม่สงสารคนแม้แต่ภรรยาตัวเองก็มันจะสงสารแต่ไปพงสงสารแมวไปสงสารนกเยอะแยะไปหมดไปน้องแมวโอ้ดูแลอย่างดีนกดูแลอย่างดีไก่ดูแลอย่างดีแต่ภรรยาไม่เคยถามเลยว่ากินข้าวหรือยังท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีชมนะอัรฮัมอุมมะตีบิอุมมะตีท่านอบูบักรนี่เป็นคนที่เมตตาคนนะครับเป็นคนที่เมตตาในอุมมะห์ของฉันแล้วเมตตาใคร
เมตตาคนซึ่งเป็นอุมาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คนที่1 นะครับพี่น้องไปต่อยอดเอาเองก็แล้วกันคนที่2ท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซัยนาอุมัรนี่นบีสรุปชีวิตบอกว่าวะอัชัดดุฮุมฟีอัมริลลาฮิอุมัรซัยนาอุมัรนี่เป็นคนที่ท่านนบีสรุปนะเป็นคนที่มีความรักษาอย่างเข้มข้นคำสั่งของอัลลอฮ์แต่ละคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งผ่านนบีนบีเอามาสอนท่านเคร่งครัดรักษาคำสั่งของอัลลอฮ์อย่างมั่นคงเห็นไหมครับท่านนมาก็นมาแบบจริงจังถ้าพูดก็พูดแบบอัลลอฮ์พี่น้องเคร่งครัดหมดเลยทุกรายการเชตงเชตอนนี่กลัวหมดความเคร่งครัดของไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุขนาดมีผีเข้าหรือยินเข้าเนี่ยพี่น้องเขาบอกไปตามไซนาอุมัรมาคนอื่นไล่ไม่ออกหรอกไซนาอุมัรบอกว่าฉันไม่ต้องไปเอารองเท้าฉันไปก็แล้วกันแค่ถือรองเท้าไปเห็นรองเท้าไซนาอุมัรนะผีออกยินออกความที่อัชัดดูฮุมเป็นคนที่รักษาคำสั่งของอัลลอฮ์แบบเคร่งครัดผมจะเล่านะครับชีวิตของไซนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคอลิฟ่าอยู่12ปีกี่ปีนะพี่น้อง12ปีมากกว่านายกปัจจุบันนี้ปกครองคอลิฟ่า12ปีพี่น้อง12ปีนี่เขาทำอะไรเขาทำอะไรพี่น้องอิสลามนี่เจริญในยุคของไซดีนาอุมัรนี่พี่น้องครับเจริญมากเลยเพราะเขาเอาเวลาทั้งหมดนั้นทุ่มเทอยู่กับงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงคนจากคนที่หัวใจตายด้านเปลี่ยนมาให้มีหัวใจที่สดชื่นคือหัวใจที่รู้จักอัลลอฮ์เขาเรียกว่าอะฮยากอลบะฮูหัวใจที่สดชื่นคือหัวใจที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบแผ่นดินพี่น้องแผ่นดินที่แห้งแล้งคือแผ่นดินที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นพอฝนตกลงมาอัลลอฮ์พี่น้องบงปลาก็มีต้นไม้ก็ขึ้นอย่างแถวของเขตบ้านผมเนี่ยพี่น้องเมื่อ37ปีที่แล้วเนี่ยพอฝนตกมาเนี่ยพอตกกลางคืนตอนเช้าออกหาปลาได้ทั้งปลาได้ทั้งสารพัดเต็มไปหมดถามว่ามาจากไหนมาจากน้ำฝนครับพี่น้องทั้งหลายหัวใจของคนก็เหมือนกันพี่น้องหัวใจที่ตายได้คือหัวใจที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์พอได้อ่านกุรอานได้รับอิสลามได้เรียนซุนนะห์นบีหัวใจสดชื่นขึ้นมาทันทีอย่างพี่น้องเราที่มานั่งกันในคืนนี้เพื่อมาดูแลวิทยุนะพี่น้องมากันอัลฮัมดุลิลลาห์เต็มกันทุกโต๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะมาด้วยแรงศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไซนาอุมัรเป็นคอลิฟ่า12ปีพี่น้องทราบไหมคนรับอิสลามคนรับอิสลามประมาณ 3,000 กับ30หัวเมือง 3,000 กับ30หัวเมืองพี่น้องหัวเมืองละกี่คนละรับอิสลามอ้าวเซฟันสัก 1,000 คนอ้าวแล้ว 3,000 หัวเมืองคนเท่าไหร่พี่น้องเท่าไหร่ครับรับอิสลาม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 ก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพี่น้องเคยบูชารูปเจเวตบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บูชาสารพัดเลิกหมดหันมากราบอัลลอฮ์หันมาสุญูดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผลงานของผู้ศรัทธาคือท่านไซดีนาอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงคนเป็นประมาณ 3,000 กับ60หัวเมืองเรากล้าพูดว่าท่านเป็นคนทำงานศาสนาจริงๆแล้วต่อมารับอิสลามแล้วก็ต้องมีมัสยิดใช่ไหมพี่น้องมีมัสยิดเท่าไรรู้เปล่า 4,000 มัสยิดฝีมือไซดีนาอุมัรสร้างมัสยิดอีก 4,000 มัสยิดเป็นคอลิฟ่ากี่ปี12ปีสร้างสุราว 4,000 มัสยิดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้มามองบ้านเราอ่ะเนี่ยใครจะสร้างสุราวนะ5อย่าสร้างอัลลอฮ์พี่น้องสร้างมัสยิดนะอย่างน้อยเปลี่ยนแปลงคนอย่างน้อย15คนแล้วนะ
หนึ่งอิหม่ามสองกอเตบสามบิลันกรรมการอีก12คนอีก10คน12คนอย่างน้อยเป็นคนดีนะ15คนแล้วครับพี่น้องทั้งหลายแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้จะสร้างมัสยิดต้องไปถามก่อนนี่มันกลุ่มไหนเนี่ยซุนนะห์หรือเปล่าถ้ามาใช้ซุนนะห์ไม่ได้เราต้องเป็นถ้าเอาซุนนะห์มาสอนเปิดไม่ได้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่อย่าเราไม่แตะตรงนี้อัตแตะไซนาอุมัดดีกว่าสบายใจดิไซนาอุมัดเปลี่ยนแปลงคนกี่หัวเมือง 3,060 หัวเมืองแล้วก็สร้างมัสยิดเท่าไรครับ 4,000 มัสยิดให้คนได้นมาพี่น้องในโลกอาหรับเกือบทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของไซนาอุมัดหมดเลยวันตายพี่น้องเป็นคอลิฟ้าเนี่ยพี่น้องถ้าอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยถูกแทงตายนะมันจะตายธรรมดานะพี่น้องตายชะฮีดด้วยพอตอนตายเนี่ยสรุปชีวิตของท่านน่ะมีอยู่4รายการข้อที่1มีบ้านทํามาจากอะไรหรือเปล่าทํามาจากดินถ้าจะสั่งไม้สักจากประเทศไทยเนี่ยสั่งได้ไหมได้พอเรือบรรทุกมีแล้วนะรุ่นนั้นมีแล้วนะครับจะมาจะสั่งไปน้องไม่เคยคอร์รัปชันไม่เคยกินเงินส่วนกลางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่แตะสักบาทหนึ่งครับข้อที่สองมีแส้อยู่อันหนึ่งไซนาอุมัดนะถือแส้ไปน้องผมเนี่ยถือไม้ตะพดเพราะมันเดินไม่ค่อยไหวกันลมแต่ไซนาอุมัดนะถือแส้เอาไปเคี่ยนใครอ่ะเอาไปเคาะประตูปลุกให้คนตื่นมานมาซุบฮ์คอลิฟ้าตื่นเองไปน้องเดินตามบ้านศอลาศอลาละมาดนมาลุกขึ้น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 นี่คอลิฟ้าไม่ได้นอนกลางคืนไปน้องนอนก็นอนหลับไม่เต็มที่เป็นห่วงเป็นห่วงสังคมเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์หนึ่งมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งทำมาจากดินสองมีแท่อยู่อันหนึ่งเอาไว้ไม่ใช่ตีคนนะเอาไปปลุกคนนะมาดเคาะประตูแล้วก็มีล่ออยู่ตัวหนึ่งทำไมต้องเลือกล่อเนี่ยล่อเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดพี่น้องถ้าพูดง่ายๆก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยความจริงจะเอารถเบนซ์ก็ได้พี่น้องสั่งปุ๊บขึ้นมามันก็ได้เงินกันเยอะแต่ไม่เอาครับเอาล่อมีล่อไว้ตัวหนึ่งเอาไว้ขี่เยี่ยมประชาชนใครเจ็บไข้ใดป่วยเอาขี่ล่อไปพี่น้องข้อที่สี่พี่น้องครับมีหลังจากตายแล้วนะมีเสื้อผ้าอยู่สามสี่ชุดบางชุดมีรอยปะพี่น้องมีรอยปะนะพี่น้องนะนี่ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นนักปกครองไม่เคยคอร์รัปชันเงินสักหนึ่งบาทครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ท่านอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺกูโบของท่านฝังติดกับกูโบท่านอบูบักรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบักรไซนาอุมัดอยู่ที่นครมะดีนะห์ครับรักษากันไว้ครับท่านเป็นคนดีนี่เป็นผลงานที่ผมนำเสนอกับท่านพี่น้องว่าผลงานของคนดีในยุคแรกๆนี่มีเยอะมากครับเพื่อนทั้งหลายนี่นำเฉพาะบางส่วนนะมาอธิบายให้ท่านพี่น้องฟังพี่น้องครับเอาความรู้สึกนี้มาแปะตัวเราบ้างท่านอามาดมาจากเชียงใหม่รับผิดชอบอะไรบ้างเอาไซนาอุมัดมาเปรียบเทียบดูว่าเออฉันนี่สร้างสุดาแล้ว20มัสยิดแต่ไซนาอุมัดเท่าไหร่ครับ4,000มัสยิดก็ไม่มีปัญหาเราได้20สุดาแล้วนะแล้วก็สร้างต่อไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงคนกันต่อไปครับในช่วงแรกนี้ผมขอคุยกับท่านพี่น้องเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาเชิญครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของคืออาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะที่ว่าปวดชื่นใจใช่ไหมใช่ชื่นใจในเรื่องของคือตัวอย่างของทารุมัตเนี่ยนะเป็นคนที่ขึงขังเป็นคนที่จริงจังกับทุกเรื่องนะจริงจังกับบทบัญญัติจริงจังกับการทำงานจริงจังกับการรับใช้ศาสนานะจริงจังในการเป็นสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงจังทุกเรื่องจริงจังตั้งแต่ตอนเป็นยาฮิลียะนะฮะเพราะว่าตอนที่ท่านอุมัรยังไม่รับอิสลามเนี่ยท่านอุมัรนี่ก็หมายหัวท่านนบีว่าคือได้ยินได้ฟังมายังไม่ทันจะรู้เรื่องราวอะไรรู้แต่ว่ามุฮัมมัดเนี่ยมาสร้างความแตกแยกในสังคมนะมาทำให้คนระส่ำระสายมาทำให้พ่อกับลูก
ทะเลาะกันทำให้สามีภรรยาต้องแยกทางกันด้วยเรื่องที่มูฮัมหมัดนำมาสอนนะฮะทารุมัดนี่ก็ลากดาบนะครับคว้าดาบออกไปเลยบอกว่าเนี่ยฉันจะไปจัดการกับมูฮัมหมัดซะหน่อยนะฮะวันนี้ฉันจะฟันคอมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะซึ่งในความจริงจังของท่านน่ะเป็นในความเป็นนักเลงของท่านน่ะออกมาแบบนั้นนะฮะแต่จากคนที่คว้าดาบมาจะออกไปฆ่าคนพี่น้องคิดดูนะครับคนที่คว้าดาบออกมาจะออกไปฆ่าคนเนี่ยแสดงว่าใจเขาเป็นแบบไหนใจเขาเด็ดเดี่ยวมากหรืออาจจะเรียกว่าโหดนะขาโหดนะเป็นขาโหดไม่ใช่เจ้าเมืองไม่ใช่ผู้รักษากฎหมายแต่เป็นขาใหญ่คว้าดาบมาว่าวันนี้จะไปฟันคอมูฮัมหมัดแต่หารู้ไหมว่าน้องสาวของตัวเองเนี่ยไปแอบเรียนรู้อิสลามแล้วก็รับอิสลามน้องสาวและน้องเขยนะน้องสาวกับน้องเขยก็ทำยังไงเนี่ยรู้ว่าถ้าพี่ชายออกไปเนี่ยท่านนบีเนี่ยโดนแน่นะพี่ชายเอาจริงก็เลยต้องยอมรับแล้วเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยน้องสาวกับน้องเขยเนี่ยเอาตัวเองมาป้องกันเพราะว่ารู้ว่าอย่างไรเนี่ยพี่ชายคงไม่ฆ่าหรอกนะฮะบอกว่าเดี๋ยวมึงไปเลยคุยกับฉันก่อนเพราะฉันสองคนเนี่ยรับอิสลามไปแล้วนะครับท่านมักก็โมโหเลยนะฮะจะจัดการกับน้องเขยทำร้ายน้องเขยต่อยน้องเขยไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วพอทำร้ายน้องเขยทำร้ายน้องสาวตัวเองเนี่ยท่านมักก็รู้สึกเขาเรียกซาซารู้สึกซาซาว่าโอ้โหไปทำร้ายน้องสาวกับน้องเขยตัวเองได้ยังไงเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีนะก็เลยบอกไหนไปดูซิไปเอามาซิว่าพวกเองเนี่ยไปเรียนรู้อะไรมาจากเขาทำไมถึงไปศรัทธาต่อเขาได้ทั้งสองคนก็ไปเอากุรอานซูเราะห์ตอฮามาอ่านให้ฟังตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอแค่ได้ฟังแค่นั้นน่ะนะครับท่านอุมัรเนี่ยจากคนที่จิตใจแข็งกระด้างเนี่ยนะครับจ่อไปฆ่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปลี่ยนนะครับกุรอานอย่างที่บอกแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยว่ากุรอานเนี่ยทั้งที่บางทีเราอ่านแล้วเราไม่รู้ความหมายอะไรเราท่องจำมันแต่ว่าในการท่องจำอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่การท่องจำตารางธาตุมันไม่ใช่การท่องจำสูตรคูณมันไม่ใช่การท่องจำอะไรที่ไร้สาระหรือเป็นสาระอื่นๆที่ไม่ใช่หลักการอิสลามมันคืออัลกุรอานมันคือตำรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้จิตใจที่แข็งกระด้างเนี่ยอ่อนลงในทันทีแล้วอุมัรก็บอกกับน้องของตัวเองว่าช่วยพาฉันไปหามุฮัมมัดหน่อยน้องสาวกับน้องเขยก็ยังรู้สึกหวั่นๆว่าจะพี่ชายจะเอายังไงจะให้พาไปหามุฮัมมัดทำไมแต่ก็ต้องพาไปนะพอพาไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเคาะประตูเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ท่านนบีในบ้านเนี่ยตกใจว่าอุมัรมาเพราะรู้ว่าอุมัรเนี่ยเคยประกาศไปแล้วว่าถ้าเจอมุฮัมมัดเมื่อไหร่จะฆ่าท่านนบีบอกว่าเปิดประตูให้เขาเข้ามาพอท่านอุมัรเข้ามาในบ้านของอัตกอมซึ่งมีบรรดาซอฮาบะห์และท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนอยู่ไปต้อนรับท่านอุมัรเนี่ยสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงและไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคืออุมัรนั้นโยนดาบลงแล้วก็คุกเข่าแล้วก็กล่าวกะลิมะห์กับต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮูวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ทุกคนในนั้นร่ำไห้หมดเลยร้องไห้ทุกคนเลยจากอัลกุรอานเพียงไม่กี่อายะห์ทำให้คนจิตใจแข็งกร้าวขนาดนั้นเนี่ยอ่อนโยนลงในทันทีและรับอิสลามในทันทีนี่คือความยิ่งใหญ่ของดันบัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือบารากะห์ของการใช้อัลกุรอานมาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตครับอีกท่านหนึ่งนะฮะที่ได้กรุณามาถึงแล้วนะครับเพราะอยู่ไม่ไกลจริงๆก็อยู่ไกลก็อยู่ไม่ไกลนะฮะได้ทราบข่าวว่าอาจารย์อับดุลฮามิดเนี่ยน่าจะมาไม่ทันนะฮะเพราะว่าอยู่ทุ่งครุแล้วตอนนี้ก็มีการปิดถนนกันนะว่าเขาจะมีงานใหญ่ใช่ไหมฮะน่าจะมาไม่ทันส่วนท่านอาจารย์นามีเนี่ยอยู่ระหว่างทางนะถ้ามาทันก็นะอาจจะในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพออาจารย์ยูซุฟพูดเสร็จเนี่ยผมจะให้อาจารย์มุตฟาพูดอีกรอบนึงแล้วก็จะให้คนที่มาด้วยนะเมื่อกี้มาด้วยใครนะสาวๆเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยภรรยาอาจารย์ใช่ไหมพากลับบ้านนะให้อาจารย์ได้กลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเข้าใจว่าอาจารย์เนี่ยสุขภาพไม่ดีนะต้องพักผ่อนเร็วๆนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดอีกรอบนึงแต่ว่าอาจารย์ยูซุฟอยู่ผมก่อนจนกว่าอาจารย์นามีนมานะแล้วเดี๋ยวอาจารย์มีนมาเราค่อยลงด้วยกันนะครับเชิญอาจารย์ยูซุฟครับเชิญครับกี่นาทีนะ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับถ้าหากว่าพี่น้องได้รู้หัวข้อวันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะปลื้มใจเพราะว่าหัวข้อที่เขาพูดว่าตั้งไว้ก็คือผลงานผู้ศรัทธาไม่ต้องไปดูไหนเลยนี่แหละในงานเนี่ยทั้งหมดในงานนี้ทั้งหมดบางอามาตไม่ต้องไปมองตรงไหนนี่แหละมองคนในงานนี้แหละถ้าไม่ศรัทธานะไม่นั่งหรอกครับถ้าไม่ศรัทธาไม่มาหรอกงานแบบนี้แต่ทุกคนศรัทธาไงถึงมาแล้วมาแล้วจะได้อะไรก่อนอื่นเนี่ยผมบอกพี่น้องก่อนนะครับว่าพี่น้องทุกคนได้เข้าสวรรค์ผมพูดหลายๆครั้งนะครับถ้าอยากจะเห็นชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนบางอมาตอยากรู้ไหมชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนคืนนี้ตีสองบางอมาตตื่นขึ้นมาแล้วบางอมาตก็ไปแปรงฟันอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปนั่งที่กระจกเดี๋ยวบางอมาตจะเห็นเลยว่าเนี่ยชาวสวรรค์หน้าตาแบบนี้ส่วนผู้หญิงบอกหลายครั้งนะครับให้กลับไปแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ละหมาดสองรอกอัดตอนตีสองนะแล้วก็ปะแป้งมองระยะเวลาปะแป้งมองระยะเสร็จแล้วไปนั่งหน้ากระจกอัลลอฮ์จะให้เห็นเลยว่าชาวสวรรค์หน้าตาแบบไหนลองดูนะครับฮะต่างตางูมันร้อนฉะนั้นให้รู้นะครับว่าผู้ศรัทธาคือใครไม่ต้องไปหาเลยมันอยู่ที่เรานี่แหละแต่คนจะเข้าสวรรค์ช้าสวรรค์เร็วอ่ะมันอยู่ที่ผลงานมีอายะกุรอานที่พี่น้องอ่านกันได้หมดเลยพี่น้องดูเรื่องนี้นะปัญหาที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสวรรค์ช้าเพราะผลงานเราเข้าสวรรค์เร็วก็เพราะผลงานไม่มีใครหรอกในนี้อ่านไม่ได้วัลอัสขอสาบานต่อเวลาวันอัสอัลลอฮ์บอกว่าขอสาบานต่อเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุนเอ้าจริงๆพี่น้องถ้าหากว่าใครเนี่ยนะไม่เอาหลักธรรมคำสอนมาดำเนินชีวิตขาดทุนวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง24ชั่วโมงละหมาดซุบฮ์5นาทีละมาซูรี่5นาทีให้อย่างละ5เลย5 5 25ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะนี่คาราวนะละมาดฟัดดู5เวลาเอ้าให้ซุนัตอีกอย่างละ5เหมือนกัน5นาทีเอ้าทั้งละมาดฟัดดูละมาซุนัตวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง1ชั่วโมงเหลืออีก23ชั่วโมงทำอะไรถ้าวันนี้เราไม่เฝ้ามองวันนี้เขามีงานสุเหร่าที่ไหนนะวันนี้งานตรงไหนบ้างแล้วก็ฉันจะไปกินงานฉันจะไปช่วยซองจะไปบริจาคถ้าเราไม่ติดตามแบบนี้พี่น้องขาดทุนอัลลอฮ์บอกวัลอัสขอสาบานต่อเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสแท้จริงมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุนอิลลัลลาซีนาอามานูยกเว้นคนที่ศรัทธาฉะนั้นถ้าถามคนในงานนี้ศรัทธาไหมศรัทธาแต่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ว่าอามีลุสซอลีฮาดและต้องปฏิบัติการงานที่ซอและด้วย
งานที่ซอลแรกยังไงล่ะออกจากใจแล้วตรงแบบนบีทำงานเพื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์แต่ไม่เอาแบบนบีแล้วมันจะรอดไหมมันจะรอดไหมพี่น้องนบีสอนให้ตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์พี่น้องยังตักเบียดอยู่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ยังขยักอยู่อย่างนี้อีกแล้วเวลาเราบอกว่าอัลวิสวาสูมินอามาลิชัยตอนการวิสวัตมันเป็นงานของชัยตอนไม่ได้พี่น้องรู้ไหมมีบางคนเนี่ยอ่านอัตตาฮิยาแค่อัตตานะอัตตาอัตตาอัตตาฮิอัตตาฮิยาตุลมูบาไม่ต้องอะไรหรอกพี่น้องความที่จะให้มันชัดเนี่ยขนาดรับนิก้าเนี่ยพี่น้องอากูตาริมอละนิก้าวลาอีเจ้าเบาท่องยอต่ออิหม่ามอ่านยาอยู่นั่นแหละพี่น้องอัลลอฮ์ยอกันยาเรียนคนละสำนักและสุดท้ายได้ไหมล่ะแล้วก็คนที่เป็นพยานพี่น้องเวลาเจ้าบ่าวรับอากูตาริมอลานิกายาดังงานอิสิคาเวนจะต่ออิหม่ามหันไปถามพยานเป็นยังไงพยานก็ทำเป็นคนอัลเลมแล้วขออีกสักครั้งนะอัลลอฮ์พี่น้องขนาดใบเขายังนิกาซ้อเลยไอ้นี่ออกมาแค่ยอกันยาหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ผมยกเพื่อให้เห็นตัวอย่างซึ่งว่าอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนอกจากศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วต้องปฏิบัติการงานที่ซอแล้วด้วยเมื่อปฏิบัติการงานที่ซอแล้วพี่น้องผ่านละหมาดก็เหมือนนบีทำฮัจญ์ก็พยายามคล้ายนบีเราพยายามเรียนแบบท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็นี่แหละคนเหล่านี้แหละจะไม่ขาดทุนอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักสั่งเสียกันเรื่องนี้นะละหมาดนะบวชนะนี่นะทำบุญนะซอดะกอนะเฉยบอกให้คุมฮิญาบตั้งคำถามขึ้นมาคุมฮิญาบแล้วทำงานยังไงอ่ะทำงานยังไงบริษัทเขาบอกว่าไม่ให้คุมอ้าวเวลาบอกให้ละหมาดจะละหมาดที่ไหนหาที่ละหมาดไม่มีพี่น้องรู้นะมุสลิมหาที่ละหมาดไม่ได้ผมเห็นเด็กมุสลิมและคนมุสลิมเนี่ยจัดนำเที่ยวพี่น้องเป็นคันรถบัสไปบางแสนพี่น้องรู้ไหมไม่ได้ละหมาดดูดิไปเที่ยวบางแสนเตรียมอะไรข้าวเหนียวไก่ทอดเนื้อทอดโทรศัพท์เตรียมข้าวกล่องเตรียมน้ำมีใครเตรียมไซยาดะใช่ไหมบังอามาดพี่น้องรู้ไหมผมเนี่ยนะกว่าจะละหมาด ที่บางแสนได้เนี่ยต้องหลับตาเราก็อายไม่รู้จะทำไงมันเข้าเวลาแต่เล่านี่ไม่ได้เล่าว่าตัวเองเป็นคนดีนะพยายามพยายามทำไงหรอมันมองกันเต็มเลยเอาแหละตัดสินใจอัลลอฮุอักบัรกูหลับตาเลยมึงมองไปมองไปอยากมองไปเราไม่รู้เราหลับตาละหมาดนี่พี่น้องมุสลิมเราจัดรถบัสไปแทนที่จะบอกลูกเอ้ยเอาตังไป500ลูกเอาอะไรอีกลูกโทรศัพท์อย่าลืมนะไปถึงโทรบอกเมาะด้วยนะเมาะน่ะเคยบอกไหมลูกเอาซะยาดะห์ไปเปล่าลูกได้เวลาเนี่ยละหมาดเลยนะลูกนะมีกี่คนที่ผมเห็นผ่านๆมาไม่ใช่ว่าดูถูกนะมันจริงๆลูกไปเข้าค่ายเป็นอยู่ดีหรือเปล่าลูกปนกับผู้ชายหรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าแต่ไม่เคยถามว่าลูกถ้าไปค่ายนะละหมาดครบไหมไปเที่ยวบางแสนได้ละหมาดครบไหมนี่พี่น้องมันจะต้องอยู่ด้วยการตักเตือนกันวะตะวาซาบิซอบและก็สั่งเสียกันบนการอดทนอดทนอะไรเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอะไรเนี่ยให้เราอดทนพี่น้องรู้ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้
ที่กุโบนบีก็เดินไปเลยนบีบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่าไงอิสบีรีอิสบีรีเธอจงอดทนนะเธอจงอดทนนะผู้หญิงคนนี้หันควับเลยบอกกับนบีว่าไงรู้ไหมถ้าภาษาบ้านเราอ่ะไม่เกิดกับมึงมึงไม่รู้หรอกพี่น้องรู้ไหมไม่เกิดกับมึงมึงไม่รู้หรอกนบีไม่พูดอะไรต่อเลยไปแล้วฉันไปแล้วซอฮาบะเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นนี่เธอรู้ไหมว่าเธอกำลังพูดอยู่กับใครผู้หญิงคนนี้บอกฉันไม่รู้ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักนบีซอฮาบะก็บอกนี่แหละรอซูลุลลอฮ์เวลาบอกอย่างนี้นางก็ไปบ้านนบีแล้วก็ไปขอโทษนบีที่บ้านแล้วนบีก็บอกว่าอัสซับรูการอดทนที่แท้จริงน่ะอินดาซอดามาติลอูลาตอนที่เกิดภัยใหม่ๆพวกเราเนี่ยพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งการันตีว่าฉันน่ะอีมานแน่นะเพราะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยอีมานจะหลุดอัลลอฮ์มรดกพี่น้องที่แบ่งไม่ลงตัวต้องตัดพี่ตัดน้องกี่บ้านแล้วมรดกแบ่งแล้วไม่ลงตัวสุดท้ายพี่น้องเป็นศัตรูนี่อัลลอฮ์ทดสอบอะไรทดสอบตั้งนี่ละอีมานละหมาดบวชไม่บวชแต่เวลาเงินน่ะที่ไม่ลงตัววิ่งเล่นด้วยกันมาจนกระทั่งโตพ่อตายแบ่งมรดกพี่น้องรู้ไหมผมไปแบ่งมาสองที่ตอนไปแบ่งอาจารย์เอาตามหลักศาสนาเอาเลยตามศาสนาเวลาเราแบ่งศาสนากลับมาทางนี้ทางนู้นทะเลาะกันกูไม่ยอมไอ้บังมันไม่เคยมาดูเหมาะเลยพี่น้องรู้ไหมไอ้บังมันไม่เคยมาดูเหมาะเลยแต่เวลาเหมาะตายมันจะเอาสองส่วนอย่างนี้ยอมไม่ได้แล้วใครยุเขยไอ้ทางนี้สะพายบังยอมได้ไงบังเป็นลูกผู้ชายคนโตไอ้ทางนู้นเธอยอมได้ไงเธอเป็นลูกสาวเธอดูแลแม่สุดท้ายกี่บ้านแล้วที่เป็นศัตรูและทุกวันนี้ก็ยังแบ่งไม่ได้เลยพี่น้องแล้วไหนล่ะบอกว่าศรัทธาแล้วไหนว่าศรัทธาจนกระทั่งบางคนเป็นผู้จัดการมรดกเวลาเป็นผู้จัดการมรดกไม่แบ่งอีกเวลาไม่แบ่งอีกไอ้คนกินมรดกตายไอ้หลานกินอะไรมรดกนี่นบีบอก3อย่างให้รีบจัดการ1เมื่อได้เวลาละหมาดให้รีบละหมาด2เมื่อมีคนตายให้รีบจัดแจงจัดแจงอะไรบ้าง1จัดแจงเรื่องหนี้สินดูสิมะเรามีหนี้สินไหมไม่ใช่ไปบอกที่ไมตอนอยู่สุราใครมีหนี้กับมะฉันนะให้มาติดต่อที่ฉันเวลาไปติดต่อไหนหลักฐานเปาะมันสิรุ่นผู้ใหญ่เขาไม่มีหลักฐานหรอกผมเห็นป๋าผมอ่ะขยืมเงินคนอื่นหรือคนอื่นมายืมเงินไม่มีเลยไม่มีหลักฐานหรอกรุ่นก่อนๆเขาวางใจกันแต่นี่ไปประกาศหน้าสุราใครมีหนี้มาติดต่อกับผมเวลาไปติดต่อเงี่ยวหลักฐานมีบางรายพี่น้องรู้ไหมเขาบุกไปยันสุราเลยวันตายยังละหมาดไม่ได้คนตายมีหนี้กับฉันอัลลอฮ์พี่น้องจะให้เจอแบบนั้นเหรอกี่บ้านที่ยังแบ่งมรดกไม่ได้แล้วจะบอกยังไงว่าศรัทธาสุญูดฉะนั้นบอกแล้วว่าในซูเราะห์วัลอัสเนี่ยอิลลัลลซีนาอามานูอัลลอฮ์บอกว่าประโยคแรกศรัทธาว่าอามีลุสซอลิฮาตและปฏิบัติการงานที่ซอลิฮะห์ด้วยงานที่ซอแล้วก็คืองานที่มาจากท่านนบีอยู่บนพื้นฐานหัวใจนั้นมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์แต่นี่ถามจริงๆเถอะพี่น้องก็รู้มีกี่บ้านที่ยังแบ่งมรดกไม่ได้เวลาแบ่งมรดกตามหลักการอิสลามไม่ลงตัวทำยังไงขึ้นศาลพี่น้องรู้ไหมแบ่งตามหลักอิสลามไม่เอาต้องขึ้นศาลนะตกมุรตัดนะถ้าหากว่าทิ้งหูกลมของอัลลอฮ์ไม่เอาหูกลมของอัลลอฮ์ผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งไม่ได้อย่างนี้ต้องฟ้องศาล
ถ้ามีหลักความเชื่อแบบนี้มุรตัดคนที่ปฏิเสธหุกมของอัลลอฮ์ไม่ได้นะฉะนั้นวันนี้นะครับที่ผมเจอมาเนี่ยสองรายว่าได้ออกไม่ไม่เอ่ยชื่อไม่บาปพี่น้องนินทาไปเถอะอย่าเอ่ยชื่อ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้แบ่งเวลาไม่ได้แบ่งไงก็อยู่กันแบบนั้นถ้าวันหนึ่งคนที่เขามีสิทธิ์ได้รับมรดกตายหลานจะเหลืออะไรหลานจะเหลืออะไรปากเนี่ยนะครับอันตรายอะไรก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์เวลาเจอเขาจริงนะอัลลอฮ์ไม่รู้อยู่ไหนผมลั่งตั้งแต่วันนั้นผมไม่แบ่งมรดกให้ใครอีกเลยอาจารย์แบ่งมรดกไหนผมโยนไปหาอาจารย์ไฟซ้อนอาจารย์ไฟซ้อนช้ำใจตอนแรกๆบอกเอาหุกมของอัลลอฮ์เวลามารู้ทุกวันนี้พี่น้องผมแบ่งมา5ปีแล้วเนี่ยวันนี้5ปียังไม่ได้แบ่งกันเลยยังไม่ได้แบ่งเลยแล้วคนที่เป็นผู้จัดการมรดกก็อมอยู่นั่นนะไม่แบ่งให้ใครแล้วเวลาตัวเองตายเมื่อไหร่เพราะมันเป็นชื่อของคนผู้จัดการไงคนที่จะรับต่อใครลูกของใครของป๋าฉันทะเลาะไหมทะเลาะสุดท้ายตัดพี่ตัดน้องแล้วการตัดพี่ตัดน้องหุกมไงลายาดูคูลุนยันนตะกอติอนคนตัดพี่ตัดน้องไม่ได้เข้าสวรรค์นั้นวันนี้พี่น้องถ้าเราไม่ฟังศาสนาเราก็ถืออัลลอฮ์ไม่มีอะไรนอกจากละหมาดบวชแต่จริงๆในชีวิตประจำวันของผู้ศรัทธามันมีเยอะอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่ไหมเคยถามไหมว่าอาจารย์เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องทำอะไรบ้างละหมาดอาจารย์ผมจะบอกละหมาดบวชสิแต่เวลาไปถามมรดกแบ่งยังยังแล้วไปดูเถอะพี่น้องคนที่ไม่ให้ความยุติธรรมเนี่ยมีพ่อแม่บางคนในสมัยนบีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีท่านนบีครับผมมีลูก10คนผมไม่เคยกอดลูกผมเลยนบีบอกไงมัลลายัรฮัมลายุรฮัมใครที่ไม่เมตตาไม่สงสารคนอื่นอย่าหวังว่าจะได้รับการสงสารชายคนนี้บอกฉันไม่เคยกอดลูกฉันเลยมีพ่อแม่หลายคนตอนแรกๆอาธรรมกับลูกสาวคนโตอ้าวไอ้จูมันก่อนๆเดินทางทางเรือไอ้จูมันจะได้บ้านได้ที่ตรงบ้านตรงป่ากอกส่วนลูกคนโตไอ้วะนู่นปลายนาไปอยู่ปลายนาจะวิดน้ำขึ้นนาก็ลำบากต้องผ่านที่แทนที่จะแบ่งเอ้าไปเลยคนละซีกนี่อย่างนี้อย่างนี้พี่น้องรู้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมอาจารย์ฉันไม่เคยโกรธมะฉันเลยฉันไม่เคยโกรธมะฉันเลยฉันเป็นลูกคนโตมะฉันให้ที่ฉันปายนะน้องได้ชายคองเรื่อยขึ้นมาเลยฉันอยู่ปายนะทุกอย่างลำบากกับฉันหมดเลยวันหนึ่งพี่น้องถนนตัดปายนะไอ้คนเป็นพี่ความที่เขาอดทนน่ะเขาได้ขายที่ของเขาหลายสิบล้านเวลาขายที่ไอ้คนที่อิจฉาไม่ใช่ใครเลยไอ้จู้มึงขายที่ไม่แบ่งกูเลยนี่ไอ้ตอนมึงได้ที่ตรงชายคลองมึงเคยพูดไหมอัลลอฮ์สัญญายังไงอะวะบัชชิริสซอบิรินมุฮัมมัดไปบอกกับคนที่อดทนนะข่าวดีอดทนเถอะแล้วเขาจะเจอข่าวดีเพราะในกุรอานบอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาวฟีวันยูอีวะนักซิมมินันอัมวาลีวัลอัลฟุซีวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรินอัลลอฮ์บอกว่าเราจะทดสอบบ่าวของพระองค์เนี่ยทดสอบเรื่องอะไรพี่น้องวาลานับลวนนะกุมบีชัยอิมินันเขาเรื่องกลัวในยุคของท่านนบีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือต้องไปออกสงครามต้องไปเจอกับศัตรูแต่อัลลอฮ์ก็ทดสอบเรื่องอะไรอีกเรื่องเงินเรื่องสุขภาพ
เรื่องอะไรเรื่องลูกบางคนอัลลอฮ์ให้มีลูกบางคนอัลลอฮ์ยังไม่ให้ลูกไปกะบะพี่น้องไปรูปหินดำและเอาหินมือที่รูปหินดำรูปทองรูปท้องไม่พอไปอิงอีกอัลลอฮ์ก็ยังไม่ให้แต่คนบางคนอัลลอฮ์ให้ลูกแต่ไม่เคยเลี้ยงลูกแบบอิสลามเลยพี่น้องรู้ไหมมีลูกสามคนคนโตเป็นผู้ชายแต่เป็นตุ๊ดคนที่สองเป็นผู้หญิงแต่เป็นทอมคนที่สามติดน้ำท่อมไม่ใช่ไม่มีนะนี่อัลลอฮ์ให้ลูกแต่ไม่เอาสูตรนบีมูฮัมมัดมาดำเนินชีวิตไงเวลาไม่ดำเนินชีวิตสุดท้ายอะไรนั้นวันนี้ผู้ศรัทธาน่ะต้องอดทนเวลาอัลลอฮ์ทดสอบนี่พวกเราเวลาเราบอกว่าอย่านินทานะอัลลอฮ์พี่น้องเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันไปเร็วจริงๆนะมึงรู้ไหมบ้านนี้ท้องแล้วแป๊บเดียวบ้านนี้มึงรู้เปล่าข่าวมาใหม่ผัวมีเมียน้อยอัลลอฮ์พี่น้องมันแม่นมากแต่ลืมดูหลานตัวเองติดน้ำท่อมเงียบไม่พูดเลยลูกสาวตัวเองออกนอกบ้านไม่คุ้มหยาบเงียบแต่ถ้าบ้านอื่นแล้วมึงเอ้ยเล่าจังแล้วจะศรัทธายังไงหัวใจศรัทธาแล้วพี่น้องจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะว่าอามีลุซอลีฮาดต้องปฏิบัติการงานที่ซอแลด้วยผมเองก็มีบาปเยอะแยะผมก็ตอบัตตัวอยู่พยายามเป็นคนดีเดี๋ยวบอกโหโต๊ะครูโต๊ะครูดีแล้วใช่มึงป่ารอกพี่น้องผมช้ำใจมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งผมสอนมากับมือสอนเรื่องละหมาดดูฮาสอนเรื่องละหมาดตะฮัจญุดโต๊ะคนนี้ว่าไงอาจารย์ฉันละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนผมเนี่ยนึกในใจเอาหรอกูอยากจะหนีดูโต๊ะละหมาดทุกคืนโต๊ะละหมาดดูฮาไอเราเอาหรออิชาก็แทบจะลุกไม่อยากไหวเอาหรอทำไมกูแย่โต๊ะละหมาดตะฮัจญุดตีสองทุกคืนถามโต๊ะทำไงอ่ะอัลลอฮ์อาจารย์ฉันมันไม้ใกล้ฟังแล้วแล้วอาจารย์ละหมาดทุกคืนหรือเปล่าโต๊ะถ้าจะคุยกันต่อนะโต๊ะอย่าถามแบบนี้ถามว่าอาจารย์สบายดีหรือเปล่าอาจารย์มีตังค์ใช้หรือเปล่าถามแบบนี้อย่าถามอาจารย์ละหมาดดูฮาครบไหมละหมาดตะฮัจญุดครบไหมอัลลอฮ์แค่ห้าเวลาบางทีเอาเรื่องยังมินๆเลยนั่นชีวิตของพวกเราพี่น้องครับไปอ่านซูเราะห์วัลอัสอินนัลอินซานะลฟีคุสอิลลัลละซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซอบแล้วดูความหมายดูนะวัลอัสขอสาบานต่อเวลาอินนัลอินซานะลฟีคุสมนุษย์จะตกอยู่ในความขาดทุน24ชั่วโมงเนี่ยขาดทุนแน่ๆอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็คนที่ปฏิบัติการงานที่ซอละเท่านั้นแหละจะไม่ขาดทุนวะตะวาซาบิลฮักสั่งเสียกันในเรื่องของการทำความดีเอ้ยไปละหมาดนะบริจาคนะTMนะบริจาคหน่อยจนกว่าจะเต็มเขารวยแล้วก็บริจาคน้อยๆหน่อยยังผมจะแนะนำมีเงิน 3,000 อาจจะเต็มไปสัก 1,000 เดียว TM สัก 2 นี่วิธีการบริจาคเนี่ยสูตรเนี่ยพี่น้องเอาไปใช้เถอะเนี่ยเขาเรียกสั่งเสียกันทำความดีแล้วก็อะไรวาตาวาเซาบิซอบสั่งเสียกันอดทนคนเนี่ยเวลาเจอทดสอบอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอดทนอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวถามอาจารย์มุสตอฟาก็ได้ว่าท่านโดนอะไรบ้างแล้วท่านอดทนไหมพี่น้องอดทนแล้วอัลลอฮ์จะบอกไงว่าบาชิริซอบิรินมูฮัมหมัดเจ้าจงบอกนะคนอดทนจะเจอข่าวดีก่อนจะจบช่วงแรกยกอีกคนหนึ่งนะอาจารย์อุมมุสลามะมีสามีที่ดีมาก
จนกระทั่งนางบอกว่าในหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครดีเท่าสามีนางสามีตายเวลาสามีตายเนี่ยนางก็ไปหานบีบอกกับนบีสามีฉันตายนบีก็สอนดุอาให้กับอุมมุสลามะพี่น้องรู้ไหมถ้าผัวตายอ่ะดุอาต้นไหนบางอามาตสอนภรรยายังว่าถ้าฉันตายอ่านต้นไหนสอนแล้วนะมัสยะสอนภรรยายังว่าถ้าตายอ่านต้นไหนอัลฮัมใช่ไหมนบีสอนดุอากับอุมมุซะลามะห์นี่นะครับเวลาผัวตายเนี่ยอ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะละฮูแค่นี้เองนี่อ่านครึ่งชั่วโมงอัลฮัมดุลิลลาห์กูรอมานานแล้วแกเอ้ยกูเพิ่งเล่นไลน์เจอกิ๊กคนใหม่เมื่อไรมันจะตายนะอามาดนี่เอ้ยไม่ใช่สมมุติอามาดสมมุติพี่น้องดูนะอุมมุซะลามะห์นบีสอนสามีตายให้อ่านดุอาต้นเนี่ยอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะละฮูน้องจำไว้เลยนะต้นเนี่ยมานะตายเมื่อไรก็อัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะละฮูไม่ใช่ นั่งอยู่ในบ้านต้อนรับแขกกระเป๋าใบหนึ่งนั่งข้างเสาจ้าจ้าจ้าแล้วก็เดินไปที่บิดุลไปเปิดหน้าผัวตอนดึกๆอ๋อปิดไม่ได้ออเลยถามว่าได้ออให้สามีเป็นไหมไม่มีได้ออไม่เป็นได้แต่เปิดหน้าอัลลอฮ์ไปแล้วเหรอแล้วนบีก็มาที่บ้านบ้านสามีของอุมมุซะลามะห์นี่แล้วนางก็ปฏิญาณตนฉันจะไม่แต่งงานอีกแล้วนบีสอนอุมมุซะลามะห์ว่าไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาโออัลลอฮ์สิ่งที่ฉันได้ประสบเคราะห์กรรมครั้งนี้ขอพระองค์ได้ตอบแทนผลบุญกับฉันด้วยนะวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาและหลังจากนี้ไปขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีๆพี่น้องนางเคยปฏิญาณตนว่าฉันจะไม่แต่งงานกับใครแล้วไม่มีใครดีเท่าอุมมุสามีนางนางอ่านดุอาต้นนี้ทุกวันเลยอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาเชื่อไหมพี่น้องนางได้แต่งกับนบีเวลานางได้แต่งกับนบีนะใครคิดว่าจะได้แต่งกับนบีนางประกาศทั่วเมืองมะดีนะห์เลยนี่พวกเธออย่าลืมนะขอดุอาต้นนี้นะเวลาประสบเคราะห์กรรมนะอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีกอยรอนมินาอ่านต้นนี้ฉะนั้นในงานนี้ใครเป็นแม่ม่ายกมือโอ้โหไม่มีใครยกเลยผมไม่ขอดุอาให้นะเอายกยกข้างหลังยกเป็นแม่ม่ายจงมีความหวังอ่านดูอาตอนนี้ไม่แน่อาจจะได้กับจุฬาอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกจุฬาเขาอยู่คนละที่มันไม่แน่นะครับอ่านทุกวันทุกวันจุฬาเสด็จมาสาปาเหลงเผอิญเราได้รับเกียรติเป็นคนเสิร์ฟน้ำจุฬาแล้วเป็นแม่ไม้จุฬาเห็นใช่ว่าใช่ว่ากระซิบเลขาคนนี้คนนี้ไปขอมันไม่แน่หรอกครับฉะนั้นผู้ศรัทธาอย่าลืมดุอาต้นนี้นะครับอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะติวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาครับขอบคุณอาจารย์ยูซุปมากนะครับอาจารย์ยูซุปได้ขยายความนะครับในเรื่องของอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตนะพี่น้องคงจะได้ตัวอย่างอะไรไปเยอะนะครับอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องอามิลุสซอลิฮาตแล้วอัลลอฮ์ก็จะไม่ปล่อยให้เราบอกว่าเราศรัทธาโดยที่อัลลอฮ์จะไม่ทดสอบเราเพราะฉะนั้นเมื่ออามิลุสซอลิฮาตแล้วก็ต้องมีซอบรนะครับต้องมีความอดทนดังนั้นนี่คือแบบแผนในการดำเนินชีวิตของเรานะฮะเรื่องของอีมานมันเป็นก้อนๆที่เรียงกันไปนะฮะว่าเรื่องของอีมานเราจะต้องสอนลูกสอนหลานของเราเรื่องอีมานไม่ใช่สอนลูกสอนหลานอย่างเดียวสอนตัวเราเองเรื่องอีหม่านด้วยนะฮะและอีหม่านเนี่ยมันเวลาที่เราอีหม่านเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ปล่อยให้เราอีหม่านแบบสบายๆอ่ะ
อัลเลาะห์จะให้เราเจอกับบททดสอบอัลเลาะห์จะให้เราได้ต่อสู้ได้รู้รสชาติของการที่เราจะต้องต่อสู้แล้วการอีหม่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้มาทุกยุคทุกสมัยนะนบียุคไหนก็แล้วแต่เมื่อคนของนบียุคนั้นเกิดอีหม่านขึ้นมาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะส่งบททดสอบมานะจนกระทั่งยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บททดสอบยุคของเราเองซึ่งผ่านพ้นนบีมาพันกว่าปีเนี่ยเราก็ยังถูกบททดสอบเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีปัญหาชีวิตเนี่ยให้นึกว่าเออนี่แหละคือเรามาถูกทางแล้วนี่แหละอัลเลาะห์กำลังทดสอบเราอัลเลาะห์กำลังให้เราพิจารณาตัวเราอัลเลาะห์กำลังให้เราดูว่าเรามีข้อตรงไหนติดขัดอีกมั้ยเรายังต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยอีหม่านเรามันอ่อนแอพอหรือยังอีหม่านเราเข้มแข็งพอหรือยังนะเราก็ต้องมีอีหม่านแล้วก็ต้องมีการอามันนะต้องทำสิ่งที่เราอีหม่านด้วยก็ต้องสอนตัวเองให้ทำอามันอิบาดะห์ด้วยนะครับคนที่สอนอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องสอนตัวเองให้ทำอามันอิบาดะห์ด้วยอย่าไม่ใช่ประเด็นอย่างที่จันซุปยกมานะพี่น้องมาถามเรื่องละหมาดดูฮามาถามเรื่องละหมาดตะฮัจญุดมาถามเรื่องถืออสุนัตบางทีพวกเราเองสะท้อนใจเออบางทีเราก็ทำน้อยกว่าพี่น้องที่มาถามอีกนะฮะพี่น้องทำเยอะกว่าเราอีกเพราะนั้นเรื่องของการอามันซอลและเนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้มากแล้วทำมากนะอยู่ที่อิมานเลยฮะอิมานเนี่ยมากน้อยต่างกันเนี่ยไม่อยู่ที่ความรู้ด้วยนะครับคนอะเลมกิตาบเต็มบ้านแต่อิมานอ่อนก็มีนะครับบางคนเนี่ยเรียนกิตาบมาไม่กี่เล่มฟังบรรยายมาไม่กี่คนแต่อิมานเข้มแข็งจิตใจที่เข้มแข็งที่จะกัดเอาอะกีดะห์ที่ถูกต้องเอาไว้เราก็จะเปิดทางให้เขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อไปนี่คือความพิความน่าพิศวงของอิสลามตรงนี้นะครับว่าอัลลอฮ์นี่ให้ความทัดเทียมในเรื่องของอีหม่านในเรื่องของโอกาสที่จะทำอามันอิบาดะห์แล้วเรื่องของความอดทนนะยกตัวอย่างขำๆผมเคยฟังอาจารย์ยูซุฟเนี่ยแหละพูดนะมีโต๊ะครูท่านหนึ่งเนี่ยมีเปิดบรรยายที่บ้านมีคนฟังบรรยายเต็มเลยนะครับแล้วโต๊ะครูเนี่ยบรรยายว่าต้องเอาสิ่งที่รักมาบริจาคต้องบริจาคพอบรรยายเสร็จเนี่ยคนที่มาบรรยายเนี่ยก็เอาสตังค์เนี่ยมาใส่มาบริจาคกันเต็มเลยนะครับให้ต้องครูวางผ้าคนบริจาคเนี่ยเอาไปใช้เรื่องงานสอนศาสนาภรรยาของต้องครูฟังไปงัดเอาเงินที่เก็บไว้เนี่ยมาบริจาคด้วยต้องครูก็เ มียก็ไม่รู้เรื่องนะครับติดคอกระทั่งคนเขากลับไปแล้วต้องครูบ่นเมียทำไมเอาตังค์มาบริจาคเยอะแยะอ้าวก็บางบรรยายว่าให้คนบริจาคเยอะมันได้ผลบุญมากมายกูหมายถึงพวกเขาไม่ได้หมายถึงเราเนี่ยมันแบบนั้นอันนี้ฟังจากยังซุปมาก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับก็เป็นแบบนั้นนะดังนั้นตอนนี้ขออาจารย์นาตามินให้อาจารย์มุตฟาพูดก่อนนะเพราะว่าอาจารย์มุตฟาจะได้ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์นาตามินอาจารย์มุตฟาพูดแล้วรอบนึงแต่ว่าเดี๋ยวขอให้อาจารย์มุตฟาพูดอีกรอบนึงแล้วว่าพอจะได้ไปพักผ่อนเลยนะให้อาจารย์มุตฟาพูดก่อนเชิญครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอาจารย์อัชอะรีเข้าใจคนมองคนแก่ออกผมติดใจอาจารย์ยูซุฟพูดเมื่อตะกี้เนี่ยขอให้แต่งงานกับจุฬา ใครยกมือบ้างเดี๋ยวผมจะไปหาจุฬาเอง พี่น้องอย่าเชื่ออาจารย์ยูซุฟเยอะนะพี่น้องนะ พี่น้องผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องฟังคนที่นบีชมเนี่ยไม่ใช่เบานะคนที่นบีกล่าวยกย่องบอกว่าอัรฮามุอุมมะตีบิอุมมะตีอบูบักคนที่มีหัวใจที่งดงามเมตตาสงสารในอุมมะของฉันเนี่ยไม่มีใครเกินหน้าท่านอบูบักแล้วก็เมตตาใครอ่ะบางคนเมตตาสัตว์อย่างเดียวนี่เมตตาคนเมตตาคนด้วยกันพี่น้องครับถ้าหากนบีพูดชมเราว่าเป็นคนที่เมตตาเนี่ยเราดีใจไหมล่ะวันนี้เราไม่เคยเห็นหน้านบีไม่เคยเห็นหน้าซอฮาบะห์ไม่เคยเห็นหน้าท่านอบูบักรก็เอาลักษณะความเมตตาสงสารนี่เอามาเมตตาภรรยากรเมตตาภรรยาทำยังไงพี่น้องนบีสอนอย่างนี้พี่น้องที่พวกนบีตลอดนะนบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้เพื่อให้ท่านน้องได้สบายใจเพราะผมไม่ยกตัวอย่างคนผิดมาให้
ท่านนบีสอนว่าสามีที่ดีต้องดูแลภรรยาเนี่ยเจ็ดรายการข้อที่หนึ่งรับผิดชอบด้านอาหารสองรับผิดชอบซื้อเสื้อผ้าให้ภรรยาใส่สามรับผิดชอบหาที่อยู่อาศัยให้ภรรยาอยู่ดีหรือไม่ดีผลบุญมีไหมผู้หญิงนั่งยิ้มเลยว่านี่คำสอนของนบีนะแต่เจอสามีจริงทำอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ดูแลของทุกใครตัวมันดูแลเองข้อที่สี่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำวันอัลลอฮ์พี่น้องมีสามีที่ถามว่าเธอต้องการเงินเท่าไหร่วันนี้ให้เป็นเดือนเลยเอาไปเลย 3,000 แต่ขอวันละร้อยเอาไปเลย 3,000 เดือนหนึ่งน่ารักจะตายไปพี่น้องเลยแล้วข้อที่สี่พี่น้องข้อที่สี่เวลาโมโหทะเลาะกันเนี่ยนะห้ามไม่ให้สามีเนี่ยตบหน้าภรรยาบางคนว่านบีสั่งไม่ให้ตบฉันชายเตะได้ไหมพี่น้องเวลาใครเชิญผมอ่านคุตบานเนี่ยผมจะนั่งนั่งอ่านคุตบานแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยครับ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 จริงนะมันจะขับเฉพาะปากนะต้องใจด้วยนะพี่น้องขับกันทุกคนละพอทะเลาะกันแล้วมันลืมคุตบะห์เรามันนึกชัยฏอนก่อนอัลลอฮ์มา3อีก3ชั่วโมงอัลลอฮ์มาโอ้ตายจริงเตะไปแล้วแล้วก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องไม่เอาเอาที่คนนึกถึงคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งรอซูลบ่อยๆเนี่ยคนอย่างนี้น่ะน่ารักนี่พูดใหม่เดี๋ยวจะลืมนะหน้าที่ของผู้ชายรับผิดชอบภรรยามีอะไรบ้างมี7ข้อนะข้อที่1รับผิดชอบอาหาร2รับผิดชอบเสื้อผ้า3รับผิดชอบที่อยู่อาศัย4รับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำวันข้อที่5เวลาทะเลาะกันห้ามอะไรห้ามตบห้ามเตะห้ามต่อยข้อที่6ห้ามด่าทำได้ป่าวบรรดาผู้ชายทั้งหลายอามาดทำได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ห้ามด่านะอัลลอฮ์ฟังว่าถ้าห้ามด่านี่น่ารักจริงๆแล้วก็ข้อสุดท้ายนะห้ามหนีอยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละอยู่คนละมุมเวลาไม่พอใจนะเป็นนะพอดึกๆก็คลานไปหากันก็ได้เวลามันหนาวอ่ะนี่หลักการที่อัลลอฮ์รอซูลสั่งผู้ชายให้ดูแลภรรยาถามว่าน่ารักไหมล่ะเมื่อสามีดูแลภรรยาคันอย่างนี้เนี่ยถ้าภรรยาจะทำตัวยังไงล่ะพี่น้องผู้หญิงสมัยก่อนนี่ก็ด่าผมทุกท่านชอบด่าแต่ผู้หญิงที่ผู้ชายมันไม่เคยสอนเลยวันนี้ผมสอนผู้ชายแล้วนะอามาดนะยูซุปนะมันยูซุปนะจะนี่ผู้หญิงทำตัวยังไงเจอสามีปฏิบัติอย่างดีเลยเนี่ยหน้าที่ของภรรยาเนี่ยดูแลบ้านช่องให้สะอาดดูแลตัวเองด้วยนี่ดูแลตัวเองดูอย่างงี้ไม่ให้เหม็นแล้วก็ไม่ให้หอมจนเกินไปทำได้เปล่าต้องไปเรียนนะต้องไปซื้อหนังสืออ่านนะทำตัวยังไงไม่ให้เหม็นแล้วก็ไม่ให้หอมมากเกินไปเวลาเปิดมาอัลลอฮ์ทั้งหอมเหม็นไม่มีเลยชีวิตต้องอย่างนี้ครับแล้วก็ข้อที่3พี่น้องครับดูแลบ้านช่องดูแลลูกให้ดีซักเสื้อผ้าของสามีจัดอาหารให้สามีดูแลลูกให้มีศาสนาเรื่องสุดท้ายพี่น้องครับอยากจะฝากมุสลิมะนะอายุเท่าไรไม่ต้องพูดนะ30 40 50 60ก็ได้ก่อนนอนเนี่ยแปรงฟันด้วยอย่าให้ปากเหม็นเพราะปากเหม็นแล้วมันเหี่ยวหมดพอเข้าบ้านมาเจอปากอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิเจอยาหม่องอีกตายเจอมันต้องนำหอมพี่น้องใส่เสื้อผ้าบางๆชุดสวยๆเดินที่ซีคอนนี่พี่น้องใครเอามาใส่ก่อนนอนไปนอนแล้วเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็อย่าลืมซุนนะห์นบีนะอาบน้ำนมาดก่อนแปรงฟันก่อนตะปัดที่นอนก่อน
ยกมือขึ้นเป่าอ่านสามกุลก่อนรูปทั้งตัวก่อนอ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนตามซุนนะห์นบีนอนตะแคงขวาเอามือขวาจับแก้มขวาแล้วนอนอย่างนี้ไออัลลอฮฺอักบัรพี่น้องเอาซุนนะห์นบีมาใช้แล้วก็ใส่น้ำหอมเล็กๆในน้อยยามองยาใส่พี่น้องครับบางคนบอกว่าฉันอายุ50ไอเรื่องนั้นไม่ได้คิดไม่มีใครคิดหรอกครับแต่นบีสั่งให้แต่งตัวก็แต่งตัวตามนบีถามอาจารย์อัชอารีนะถ้าภรรยาแต่งตัวสวยๆเนี่ยเป็นยังไงอาจารย์อัชอารีชื่นใจอามาดทันแบบนี้เปล่าบางยูซุปทำงี้นะท่านโยธินนะขอฝากไปด้วยฉะนั้นต้องดูแลภรรยาให้ดีห้ามตวาดภรรยาเวลาทำอาหารนี่นะอาหารอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่ผู้ชายต้องเป็นนะอาหารเธอวันนี้อร่อยจริงๆแต่ขอน้ำตาลหน่อยได้ไหมภรรยารู้เลยโอ้สามีคนนี้ฉลาดฉลาดพูดเอาซุนนะห์นบีมาใช้นี่ถ้าไปพูดว่ากูแดกไม่ลงเป็นยังไงพี่น้องร้อนอยู่หน้าตาไฟก็ร้อนอยู่แล้วมาเจอภาษาสามีอีกร้อนหนักเข้าไปอีกภรรยาก็บอกมึงก็ไปหาแดกเองก็แล้วกันกูไม่ห่วงให้มึงแล้วอย่างนี้เป็นต้นท่านครับท่านคือนี่หลักการอิสลามทั้งหมดที่ผมนำมาให้เราเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของเราเพราะอัลลอฮ์นี่สอนทุกเรื่องพี่น้องก็ผมเอาเวลาเพียงแค่นี้นะครับอัชอะรีเมตตาผมเพราะเป็นครูบาอาจารย์กันให้ผมกลับไปนอนพักผ่อนก่อนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้พี่น้องที่มาบริจาคเยอะๆพี่น้องเรื่องบริจาคไม่มีใครทำอัลลอฮ์ไม่เคยทำให้ใครยากจนเพราะบริจาคมีแต่เพิ่มพูนเพิ่มพูนเพิ่มพูนตลอดเวลาซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกครับผมก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์มุสตะฟานะครับที่ได้สละเวลามาบรรยายร่วมกับศิษย์นะครับก็คือทราบดีว่าอาจารย์เนี่ยจะต้องหัวค่ำนะฮะเห็นว่า3ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะเข้านอนแล้วแต่อาจารย์ยูซุฟก็สะกิดบอกว่าไปนอนนะนะไม่ใช่ไปอ่านหนังสือต่อให้ไปนอนนะครับก็นะขอให้เราได้ดูแลสุขภาพของอาจารย์นะครับแล้วให้อาจารย์ได้มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงอยู่กับพวกเราเป็นนานๆนะครับก็อาจารย์อับดุลฮามิดเมื่อกี้บอกว่ามาไม่ได้แล้วนะครับตอนหัวค่ำนะก็ดันด้นมาจนได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสรุปว่ามาเส้นทางไหนเนี่ยเส้นสาหกรรมมาอ้อมหน่อยมาอ้อมหน่อยนะครับก็มาทันนะฮะเอาละครับให้อาจารย์นามีนได้พบกับพี่น้องเชิญเลยครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีฮิลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความจำเริญความเมตตาและทางนำจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมในงานค่ำคืนนี้พี่น้องครับประเด็นที่ตั้งเป็นหัวข้อบรรยายในค่ำคืนนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าภารกิจของผู้ศรัทธาภารกิจของผู้ศรัทธาในหัวข้อนี้เนี่ยมีสิ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือใครคือคนที่เป็นผู้ศรัทธาสองภารกิจของคนคนนั้นคืออะไรนี่คือสิ่งที่อยากจะได้ทำความเข้าใจในค่ำคืนนี้ก่อนอื่นเลย
อยากจะได้ถามพี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายเนี่ยการที่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมายังบรรดากุเรชมักกะในครั้งที่รอซูลุลลอฮ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีและทำหน้าที่ในการประกาศศาสนาเราจะพบว่ากุเรชมักกะเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความผิดมีการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดถึงขั้นที่อัลลอฮ์จะต้องส่งศาสนทูตลงมาเพื่อชี้นำและบอกถึงแนวทางอันถูกต้องสำหรับพวกเขาคำถามพวกกุเรชมักกะเนี่ยรู้จักอัลลอฮ์ไหมรู้ไหมรู้แล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงส่งนบีมายังบุคคลที่รู้จักอัลลอฮ์แล้วทำไมในเมื่อเราบอกว่ากุเรชมักกะก็เป็นคนที่รู้จักอัลลอฮ์อยู่แล้วกุรอานบอกถ้าหากว่าเจ้าถามพวกเหล่านี้ว่าใครคือผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์แต่คนเหล่านี้กลับถือว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นมุมินไม่แม้แต่จะเป็นมุสลิมทั้งที่คนคนนี้คนกลุ่มนี้เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นแปลว่าความหมายของคำว่าผู้ศรัทธาไม่ได้หมายถึงเฉพาะการที่คนคนหนึ่งรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขาได้เป็นผู้ศรัทธาแล้วไม่ใช่คนคนหนึ่งรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเขาได้เป็นมุสลิมแล้วเพราะการเป็นมุสลิมการเป็นมุมินจะต้องไม่แค่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเพราะถ้าไม่เช่นนั้นกุเรชมักกะต้องเรียกว่ามุมินีนมุชริกีนแต่คนเหล่านี้กลับถูกเรียกว่ามุสลิมีนมุมินีนคนเหล่านี้ถูกเรียกว่าอะไรมุชริกีนแปลว่าคนที่ตั้งภาคีฉะนั้นสาระสำคัญมันจึงอยู่ตรงที่ว่าการที่เราจะเป็นมุมินที่แท้จริงก่อนที่จะพูดถึงภารกิจเนี่ยมาบอกมาคุยกันก่อนว่าแล้วมุมินเนี่ยมันเป็นใครกันเพราะในสถานะของการเป็นมุมินไม่ใช่ว่าเมื่อเรากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าคนคนนั้นศรัทธาแล้วจบแล้วในหลุมศพเนี่ยอัลัมบารซักเราถูกถามกี่ข้อเราถูกถามกี่ข้อฮะในหลุมศพเราถูกถาม3ข้อถูกถามเรื่องอัลลอฮ์ใช่มั้ยถูกถามเรื่องศาสนาถูกถามเรื่องนบี3เรื่องนี้เนี่ยเป็น3เรื่องที่คนที่เป็นมุมินต้องรู้และเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่เช่นนั้นไปตอบในวันนั้นไม่ได้วันนี้กระบวนการเรียนรู้ของเรารู้จักอัลลอฮ์ที่แท้จริงหรือยังเรารู้จักศาสนาอิสลามที่แท้จริงหรือยังเรารู้จักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แท้จริงหรือยังถ้าเรายังไม่รู้จัก3สิ่งนี้แล้วเราเรียกตัวเองว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็มาพูดถึงภารกิจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยผมว่าเราก้าวกระโดดเกินไปฉะนั้นประเด็นแรก
เราต้องบอกตัวเองว่าคุณสมบัติของมุมินเขามีคุณสมบัติอย่างไรการอีมานที่เขามีต่ออัลลอฮ์เป็นการอีมานที่เหมือนกับนบีมุฮัมมัดเหมือนกับบรรดาซอฮาบะห์หรือไม่แล้วการอีมานของเขามันนำเขาไปสู่การปฏิบัติการภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวหรือไม่ถ้าหากว่าเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่เขายังวิงวอนขอสิ่งอื่นเทียบเคียงอัลลอฮ์จะเรียกคนแบบนี้ว่าเป็นมุมินไม่ได้ยังเชื่อในเรื่องตะกุดอาซิมัตยังเชื่อในเรื่องโชคลางแล้วจะบอกว่าคนเหล่านี้คือมุมินไม่ได้นั่นแปลว่าเราต้องมีอีมานที่ถูกต้องเมื่อมีอีมานที่ถูกต้องหลังจากนั้นเราถึงจะมาคุยถึงภารกิจของคนที่มีอีมานเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนที่มีอีมานสถานะของมุมินของผู้ศรัทธาบางคนอยู่ในสถานะของการเป็นสามีบางคนเป็นบุคคลที่อยู่ในสถานะของการเป็นภรรยาบางคนเป็นสถานะของผู้ตามบางคนอยู่ในสถานะของผู้นำบางคนอยู่ในสถานะของผู้รู้อาจารย์ภารกิจมันพ่วงสิ่งที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคนคนนั้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วการเป็นผู้ศรัทธาของเรามันอยู่บนฐานะมันอยู่บนความรับผิดชอบอะไรมันจะเกี่ยวโยงเพราะสถานะของผู้ศรัทธาภารกิจที่เกี่ยวข้องมีอยู่สองส่วนใหญ่ส่วนแรกคือภารกิจที่เขาต้องมีต่อพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองภารกิจที่เขาต้องมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองในฐานะของการเป็นผู้ที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบในหน้าที่การงานต่างๆที่เขาได้รับทีนี้เมื่อสองส่วนนี้เป็นสองส่วนที่สำคัญสิ่งที่ผมอยากจะชี้ว่าถ้ามุมินคนนั้นเป็นมุมินที่อยู่ในบทบาทของการเป็นผู้เผยแผ่สิ่งที่ผมอยากจะได้พูดในค่ำคืนนี้เพราะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพูดในประเด็นอื่นเมื่อพูดถึงภารกิจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราเข้าใจนิยามของคำว่าการเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาคนนี้ถ้าอยู่ในฐานะของการเป็นผู้เผยแผ่หลักการอิสลามสิ่งที่เป็นอามานะและเป็นความรับผิดชอบของเขาเขาจะต้องเป็นผู้ที่เผยแผ่หลักการอิสลามตามสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกกับเขาต้องเผยแผ่หลักการอิสลามบนบรรทัดฐานของบรรดาซะละฟุศอละห์บรรดาบรรพชนคนยุคต้นที่เขานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบของเราทำไมผมถึงพูดอย่างนี้พี่น้องผู้มีเกียรติครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมของเราไม่ใช่เพียงทุกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเรามันทำให้เรารู้ว่าบางทีเราเกิดความสับสนแม้ในเรื่องของการในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของหลักความเชื่อบางทีก็มีลัทธินอกรีดนำเอาความเชื่อผิดๆเข้ามาใส่ในสังคมมุสลิมเราปฏิเสธไม่ได้ในอดีตมีคนกลุ่มหนึ่งถูกเรียกขานว่าพวกกอดรียะอีกกลุ่มหนึ่งเรียกยะบรียะคนเหล่านี้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับกอดรียะมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงถูกเรียกว่าเป็นพวกกอดรียะเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้มีหลักความเชื่ออยู่ข้อหนึ่งคือการปฏิเสธการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาปฏิเสธข้อนี้เนี่ย
แปลว่ารุกลอีมานมี6ประการปฏิเสธในเรื่องกอฎอวัลกอดัรเป็นการปฏิเสธ1ใน6ของรุกลอีมานถึงทั้งที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทั้งนั้นที่มีมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แต่คนเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธาเพราะปฏิเสธสิ่งที่เป็นรุกลอีมานแม้เพียงรุกลเดียวอัลกุรอานมี 6,000 กว่าอายะห์ปฏิเสธ1อายะห์เท่ากับปฏิเสธทั้งหมดเท่ากับปฏิเสธทั้งหมดและความเข้าใจในอัลกุรอานก็ต้องเป็นความเข้าใจที่อยู่ในบรรทัดฐานของบรรดาซอลาฟุศอลาห์ที่ถูกต้องผมอยากจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาใครเคยได้ยินเรื่องอัซฮาบุลฟิลไหมอัซฮาบุลฟิลแปลว่าอะไรเราแปลว่ากองทัพช้างเจ้าของช้างอัซฮาบุลฟิลเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งก่อนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดเราเรียนในซูเราะห์อัลฟิลอะลัมตะรอกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟิลใช่มั้ยเราก็อ่านไปเวลาเราเรียนกันมาเนี่ยเรารู้มั้ยว่าไอ้เจ้ากองทัพช้างเนี่ยมันพินาศมันหายนะด้วยสาเหตุอะไรฮะถูกอะไรฮะ1โรคระบาดกินพวกนี้เลยตาย2อัลลอฮ์ส่งนกอาบาบิลมาแล้วคาบก้อนหินมาคว้างใส่แล้วผลเหล่านี้ก็หายนะกอหรือขอฮะขอแล้วถ้าใครมีคนมีมาบอกกับเราว่าเจ้ากองทัพช้างเนี่ยมันตายเพราะโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในยุคนั้นจึงพบกับความหายนะเราจะเชื่อไหมเราจะเชื่อไหมท่านรู้ไหมว่ามีการอธิบายถึงการความหายนะของกองทัพช้างด้วยโรคระบาดมีการอธิบายอย่างนี้จริงๆแล้วการอธิบายอย่างนี้มันก็ไหลบ่าเข้ามาสู่สังคมมุสลิมประชาชนมุสลิมชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องก็มีความเข้าใจว่าเออมันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าดูแล้วน่าจะกินกับปัญญาเพราะคนเหล่านี้เรียกว่าอักลานียะคนที่เอาปัญญาเป็นใหญ่ในการวิเคราะห์ตัวบทหะดีษและกุรอานมันต้องเกิดโรคระบาดมันถึงตายในหุบเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งนกมาคาบก้อนหินมาคว้างกะอัสลิมมะกูลเหมือนกับสัตว์พืชที่ถูกสัตว์กัดกินแทะจนกระทั่งเหลือแต่ซากมันขาดวิ่นไปหมดดูแล้วมันไม่น่าจะหมายถึงมีโรคระบาดเกิดขึ้นนี่คือการอธิบายที่มันขัดต่ออัลกุรอานเพราะอะไรครับอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่าอัรสลอะลัยฮิมไตรันอบาบีนตัรมีฮิมบิฮิญาเราะติมมินซิจีลอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ส่งฝูงนกอบาบีลแปลว่านกเป็นฝูงๆมาแล้วเจ้านกเนี่ยมันตัรมีฮิมบิฮิญาเราะติมมินซิจีลมันได้คาบไอ้ก้อนหินดินแข็งมาในรายงานบอกปากก็คาบมา1ที่ขามันทั้ง2ก็มา2ลูกแปลว่าตัวหนึ่งมี3ก้อนส่วนรายงานว่าเป็นนกประเภทไหนอย่างไรหินมาจากไหนอย่างไรอันนี้มีสายรายงานไม่เป็นไรแต่สิ่งที่บอกชัดเจนก็คือฟะจาอะละฮุมกะอัสฟิมมะกูลเมื่อส่งนกมาคาบก้อนหินมาและมาคว้างใส่บนคนเหล่านี้พวกเหล่านี้มันจึงได้รับความอะไรความหายนะ
แปลว่าการหายนะของคนกลุ่มนี้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุของอะไรด้วยเหตุที่นกคาบก้อนหินมาแล้วมาขว้างใส่อันนี้เป็นอายะกุรอานนี่เป็นสิ่งที่ถูกอธิบายจากอัลกุรอานแต่กลับมีการอธิบายว่าคนเหล่านี้ตายเพราะโรคระบาดปัญหาเกิดทันทีเลยถ้าหากว่าอัสฮาบุลฟีลตายเพราะโรคระบาดแล้วอัลลอฮ์จะให้นกคาบก้อนหินมาเพื่ออะไรแล้วเอามาขว้างใส่คนพวกนี้เพราะอะไรที่ผมยกตรงนี้มาเนี่ยเพราะนี่คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่มันผิดไปจากความเข้าใจของกุรอานและซะลาฟุศซอละห์ใครก็ตามที่พบเจอรู้ให้รู้ไว้เถอะว่านี่คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและเป็นความเข้าใจที่สวนทางกับอัลกุรอานนี่คือตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างบรรดาซะลาฟุศซอละห์เขาบอกชัดเจนว่าอัสฮาบุลฟีลตายเพราะอะไรผมยกตัวอย่างอย่างนี้มาเพื่อจะโยงว่าในอดีตมีพวกกอดรียะมีพวกชะบรียะพวกเรานี้อยู่ตรงกันข้ามกันไอ้พวกนี้ปฏิเสธกอฎอกอดัรอีกพวกนึงบอกว่ามนุษย์ถูกบังคับให้ทำโดยไม่มีสิทธิ์เลือกเหมือนเป็นหุ่นยนต์ให้เดินไปขวาก็ขวาให้ไปซ้ายก็ซ้ายหน้าที่ของผู้ศรัทธาของคนที่เป็นมุมินและอยู่ในฐานะของการเป็นผู้เผยแผ่จะต้องนำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบอกเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้มุสลิมของเราไม่หลงทางและไม่ถูกหลอกเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้เนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยแน่นอนครับเราคุยเหมือนสวรรค์เนี่ยอยู่ไม่ไกลนะเหมือนสวรรค์เนี่ยเข้าง่ายเหลือเกินแต่เวลาเราไปดูในรายละเอียดเราจะพบว่าคนที่จะเดินเข้าสวรรค์ได้นะเขาไม่ได้ดูที่อิบาดะห์อย่างเดียวนะอิบาดะห์เป็นลำดับรองสิ่งที่จะเป็นตัวหลักในการที่จะทำให้คนคนนั้นเป็นชาวสวรรค์หรือไม่คือเรื่องอะกีดะห์เรื่องของหลักยึดมั่นวันนี้หลักศรัทธาหลักยึดมั่นของผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งในภารกิจที่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องตรวจสอบตัวเองว่าวันนี้หลักศรัทธาที่เรายึดถืออยู่เป็นหลักศรัทธาที่เหมือนกับรอซูลและบรรดาซอฮาบะห์หรือไม่หลักอีมานที่เรามีอยู่ตรงหรือต่างกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอีมานของเราที่มีต่ออัลกุรอานการอีมานของเราที่มีต่อสิ่งที่เป็นฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์ยูซุฟบอกว่าใครที่ไปตัดสินไปเชื่อเอาฮุกมของมนุษย์เหนือฮุกมของอัลลอฮฺถือว่าเป็นกาเฟรปฏิเสธนั่นนะในด้านฟิกนะฮุกมยังแรงขนาดนั้นและถ้าอยู่ในหมวดอะกีดะห์เนี่ยไม่ต้องสืบถ้าอยู่ในหมวดอะกีดะห์เนี่ยเขาไม่ถามเรื่องฟิกแล้วสอบตกตั้งแต่ข้อแรกสอบตกตั้งแต่ข้อแรกฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านว่าภารกิจแรกของการเป็นผู้ศรัทธาถ้าท่านเป็นผู้เรียนผู้ศึกษาท่านจะต้องศึกษาในสิ่งที่เป็นหลักอีมานในสิ่งที่เป็นหลักศรัทธาที่ถูกต้องรุกนอีมานมีกี่ประการเนี่ยฮะมีกี่ประการโต๊ะบอกอย่ามายุ่งกับฉันฮะมีกี่มีหกอันตุมินาบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามิลอาคิรวะตุมินาบิลกัดริคอยริฮิวะชัรริฮิหนึ่งในหกนี่ปฏิเสธได้ไหมเอาห้าปฏิเสธหนึ่งได้ไหมไม่ได้แล้วเชื่อทั้งหกแหละแต่เชื่อแบบผิดๆได้ไหมไม่ได้แปลว่าในหกข้อเนี่ยนอกจากเชื่อไม่ใช่เชื่ออย่างเดียว
ต้องเชื่อให้ถูกด้วยและใน6ข้อเนี่ย1ใน6ที่สำคัญที่สุดคือข้อแรกอันตุมินาบิลลาฮิต้องอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานในแง่รูบูบียะอีมานในแง่อูลูฮียะอีมานในแง่อัสมาวะซิฟาตในแง่ของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าในด้านของการที่เราต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างไรในด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือภารกิจนะนี่คือภารกิจเพราะถ้าเรามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องอย่างนี้เนี่ยใครจะมาหลอกเรามาอธิบายกุรอานด้วยสติปัญญาอธิบายหะดีษด้วยสติปัญญาไม่เอาความเข้าใจของรอซูลและซอฮาบะห์ไม่เอาความเข้าใจของซะลาฟุศอละห์เราจะปฏิเสธแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีภูมิคุ้มกันนะอะไรมันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยพอมาเราก็รับมาเราก็รับนู่นมาก็รับนี่มาก็รับเพราะเราไม่มีหลักพอไม่มีหลักเนี่ยอะไรมันกินกับปัญญาเราเอาหมดฮะเราเอาหมดผมถึงบอกว่าภารกิจของผู้ศรัทธาท่านต้องเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพื่อท่านจะไม่ถูกหลอกไม่ถูกหลอกเพราะว่าคนที่หลงผิดหนึ่งในบุคคลที่ต้องหลงผิดเพราะเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งที่ถูกหลอกแล้วเข้าใจว่ามันถูกต้องนี่คือภารกิจที่หนึ่งภารกิจของการแสวงหาความรู้แล้วคนที่เป็นผู้รู้ภารกิจของเขาเนี่ยต้องไม่ปกป้องความผิดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นคนที่มีบุญคุณกับเราแค่ไหนก็ตามถ้าเป็นความผิดเราต้องสามารถที่จะบอกที่จะกล่าวที่จะเตือนไอ้ความดีส่วนตัวเป็นเรื่องของความดีแต่ในเรื่องหลักการต้องไม่เอาหลักการไปแลกกับประโยชน์ที่เราจะได้รับเพราะหลักการสะอาดและบริสุทธิ์เกินกว่าที่เราจะเอาไปแลกกับอะไรฉะนั้นความรู้ที่ถูกต้องจึงเป็นสาระสำคัญทั้งคนที่กำลังศึกษาและผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับสังคมนี่คือภารกิจครับแล้วถ้าหากว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งเรามีหลักศรัทธาที่ถูกเรามีหลักอีมานที่ถูกเราจะกระเถิบไปในส่วนที่สองคือภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็ไปดูสิในแง่ส่วนตัวด้านส่วนตัวเนี่ยท่านต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์อย่างไรต้องละหมาดนะต้องถือศีลอดต้องจ่ายซะกาตต้องไปทำฮัจญ์เมื่อท่านมีความสามารถจะเดินทางไปได้อันนี้เป็นความจำเป็นรายบุคคลที่ท่านจะต้องปฏิบัติในฐานะบ่าวและภารกิจอีกประการหนึ่งที่ท่านต้องไม่ละเลยคือภารกิจที่ท่านต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามอัลลอฮ์ได้มอบสิ่งที่เป็นสิทธิและหน้าที่สำหรับผู้ศรัทธาในการที่จะให้ปฏิบัติกับใครกับบุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยคนคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่อิสลามก็วางกรอบเอาไว้ว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะปฏิบัติกับพ่อแม่เขาอย่างไรเวลาเป็นเพื่อนอัลลอฮ์ก็กำหนดว่าภารกิจของผู้ศรัทธาที่ต้องปฏิบัติกับคนที่เป็นเพื่อนทำยังไงคนที่เป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเครือญาติเป็นเพื่อนในสังคมต้องปฏิบัติยังไงถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราสามารถวางตนเองได้อย่างถูกต้องในฐานะตำแหน่งที่อะไรที่เราเป็นอยู่ฉะนั้นทั้งหมดมันจะกลับไปสู่อะไรครับมันจะกลับไปสู่ความเข้าใจและความรู้ที่แท้จริงความเข้าใจและความรู้ที่แท้จริงวันนี้เนี่ยผมถามท่านหน่อยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราเคยถามตัวเองไหมว่าไอ้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามันมีอะไรที่เป็นหลักการอิสลามอย่างแท้จริงและอะไรที่มันเป็นกาฝากที่มันเติมเข้ามาในชีวิตของเราจนวันนี้หลายคนเข้าใจว่าทั้งหมดคือศาสนาเราเคยแยกไหมตั้งแต่เกิดเลย
จนกระทั่งตายเราขอแยกออกไหมว่าอันนี้ไม่ใช่อิสลามอันนี้เป็นอิสลามบางทีเรารวมเป็นก้อนเดียวกันหมดแล้วเราบอกอันนี้แหละความเป็นมุสลิมนี่แหละคือศาสนาอิสลามเอาเข้าจริงไม่ใช่มีหลายอย่างที่ไม่ใช่หลายอย่างที่เป็นหลักการนำเข้าครับเอาของเขามาเอามาตอนแรกเนี่ยก็เป็นการลอกเลียนแบบทางวัฒนธรรมจนวันนี้เนี่ยมาถึงรุ่นเรากลายเป็นศาสนาไปแล้วไม่ทำก็ไม่ได้กลายเป็นว่าทิ้งศาสนาไปแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจหลักของคนที่เป็นมุสลิมวันที่เราไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะตอบคำถามพระองค์ยังไงเราจะตอบยังไงกับความรู้ที่เราได้รับว่าเราทำอะไรกับความรู้บ้างกับชีวิตของเราทั้งหมดที่มีในชีวิตว่าเราใช้ชีวิตไปยังไงกับช่วงวัยหนุ่มของเรากับทรัพย์สินของเราที่เราได้รับมาเราทำกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรเหล่านี้ท่านต้องไปถูกถามนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลา4ข้อในวันฟื้นคืนชีพ3ข้อในตอนที่อยู่หลุมในหลุมศพ7ข้อที่เป็นภารกิจที่ต้องหาคำตอบตั้งแต่วันนี้ครับวันนั้นนะบอกว่าขอฝังไข้ขอฝังใกล้อาจารย์นะเผื่ออาจารย์จะบอกข้อสอบไม่มีทางให้วันนี้กูโบติดกันด้วยเวลาฟื้นมาเนี่ยตัวใครตัวมันผมบอกให้7ข้อในหลุมศพ3ในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ4วันนี้เราตอบคำถาม7ข้อนี้ได้หรือยังในหลุมศพ3ข้อมารับบุกะวะมาดีนุกวะมันนบียุกหรือวะมาฮาซัรรอจุลอัลลซีบุอิซฟีกุม3ข้อเรื่องอะไรครับเรื่องอัลลอฮ์เรื่องศาสนาเรื่องนบีรู้จักยังถ้าไม่รู้จักนี่คือภารกิจของเราต้องไปเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นความรับผิดชอบที่เราต้องไปตอบคำถามในมาลาอิกะห์ที่อยู่ในหลุมศพวันนั้นเนี่ยอย่าไปไม่มีลอกข้อสอบนะไม่มีกระซิบนะเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาหะดีษบอกเท้าของบ่าวทั้งสองจะยังไม่ขยับขยื่นไปไหนจนกว่าจะถูกถามอีก4ข้ออายุไขวัยหนุ่มทรัพย์สินความรู้โหแปลว่าอีก4ข้อเนี่ยเราเต็มๆเลยแล้วนี่คือภารกิจนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมคำตอบตั้งแต่ปัจจุบันและการเตรียมคำตอบในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ท่องจำเพราะวันนั้นไม่ได้ตอบเพราะจำแต่วันนั้นต้องตอบเพราะอีมานเพราะการเป็นผู้ปฏิบัติไม่ได้ตอบเพราะเราท่องจำถ้าไม่ฉะนั้นนะใคร3ข้อในกุโบสถ์นะอัลลอฮ์สุคูณยากกว่าตอบ3ข้อง่ายจะตายแต่ทำไมมีคนตอบไม่ได้ในหะดีษบอกมีคนกลุ่มหนึ่งบอกฮาฮาลาอัจรีบอกฮะอะไรเนี่ยฉันไม่รู้นะฉันเคยได้ยินเขาพูดกันแต่วันนี้ฉันไม่รู้เป็นไงอ่ะเราจะเป็นมุสลิมที่เคยได้ยินว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงหรือเป็นมุสลิมที่ตอบคำถามได้ว่าอัลลอฮ์คือใครอย่าเป็นคนที่เพียงได้ยินว่าศาสนาอิสลามคืออะไรอัลลอฮ์คือใครนบีมูฮัมมัดเป็นใครเคยได้ยินไปวันนั้นตอบไม่ได้ครับผมบอกให้ฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ย้อนกลับมาดูตัวเราเองเรื่องใกล้ตัวที่สุดครับเรื่องใกล้ตัวที่สุดวันนี้เราฟังบรรยายกันอยู่ตรงนี้เนี่ยออกจากนี่ไปเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหลังจากวันนี้ไปเนี่ยใครจะมีชีวิตเหลือเท่าไหร่ไม่รู้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นใบเบิกทางที่ทำให้เราเป็นมุสลิมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์คือหลักอีมานหลักอะกีดะห์นี่คือภารกิจหลักอย่าเป็นมุสลิมเพียงกล่าวชาฮาดะห์ชาฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันทำให้เราเป็นมุสลิมป้องกันชีวิตทรัพย์สินของเราในความเป็นมุสลิม
แต่ถ้าประโยคนี้ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในวันอาคิเราะห์เราไม่ถือเป็นมุสลิมครับไม่ถือเพราะอะไรเพราะมูนาฟิกก็มีประโยคนี้แหละมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ไม่ถือว่าเขาเป็นมุสลิมในวันอาคิเราะห์กุรอานบอกว่าฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนารคนเหล่านี้อยู่ในนรกขั้นต่ำสุดถามว่าไอ้ตอนมันมีชีวิตอยู่มันกล่าวชาฮาดะห์มั้ยกล่าวชาฮาดะห์ฉะนั้นอย่าเป็นคนที่เพียงกล่าวแต่ไม่เข้าใจมันจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราในชีวิตหลังความตายนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้สะท้อนเพราะเราพูดถึงเรื่องตัวเราถ้าเราประกาศตัวเองว่าเราเป็นผู้ที่มีอีมานถามตัวเองว่าอีมานของเราตรงกับอีมานของรอซูลและซอฮาบะห์มั้ยถ้าเราพูดถึงภารกิจเราต้องถามตัวเราเองว่าภารกิจของเราที่จะต้องรับผิดชอบในวันที่เราอยู่ในหลุมศพและวันแห่งการฟื้นคืนชีพเราจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปตอบคำถามกับมาลาอิกะห์ในหลุมศพและกับคำถามที่เกิดที่เราต้องฟื้นคืนชีพอย่างไรก็ฝากกับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะซาคุมุลลอฮุคอยรอนครับขอบคุณอาจารย์นามีนเห็นเสือมากนะครับที่โอ้มาไกลมากนะแล้วก็มาถังมาทันเวลาแต่คนที่คาดไม่ถึงเนี่ยอาจารย์ดุลมิตรนะครับมาจนได้นะฮะก็เลยให้เวลาที่เหลือให้กับดุลมิตรนะครับตามที่เห็นสมควรนะครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าจะสักสามทุ่มครึ่งแต่อาจจะเหลือได้นิดหน่อยนะเพราะว่าพี่น้องก็ยังนั่งรออยู่ที่รออยู่คือรอเก็บเก้าอี้ใช่ไหมฮะหรือว่าอ๋อรอฟังนะฮะรอฟังโอเคครับอาจารย์ดุลมิตรมาแล้วก็อาจารย์มีครอบเดินครับเชิญอาจารย์ดุลมิตรนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลมุรสะลีนซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนวะบิฮินัสตะอีนวะฮัสบุนัลลอฮุวะนิมัลวะกีลวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้มีวันนี้และก็ให้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับกับการพูดคุยในเรื่องของศาสนาก็ได้ฟังในส่วนของอาจารย์อามีนแล้วนะครับแล้วก็มาทันอาจารย์มุสตอฟาก็สอบถามอาจารย์ยูซุฟพูดไปในแนวไหนก็จะเป็นความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับก็คือเราได้ฟังได้ยินกันแล้วแต่ว่าทุกท่านจะมีจุดเน้นก็คือว่าเรื่องอีหม่านเนี่ยวันนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราจะอยู่กันยังไงเราจะทำยังไงบางคนบางครั้งผมได้ยินคนที่เป็นมุสลิมใหม่ครับเขาถามว่าอาจารย์หลังจากกุรอานแล้วเนี่ยฉันจะเลือกหนังสือเล่มไหนอ่านแล้วทำให้ฉันเข้าใจในอิสลามเนี่ยครับก็ถ้าฟังอาจารย์ดามีนพูดเมื่อกี้ก็คือเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเป็นเชิงของวิจัยก็เรียกว่าประมวลแบบตอบให้เป็นแนวทางว่าจับหลักตรงนี้ให้ได้แล้วเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการคนหนึ่งเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในสังคมของมุสลิมเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของศาสนาเขาก็ไปเปิด YouTube ฟังเรื่องของศาสนาเขาก็ส่งมาเมื่อวานนะเพิ่งเมื่อวานนี่เองเขาบอกว่าอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์สองคนนี้แล้วตอบไม่เหมือนกันเขาเป็นมุสลิมเดิมนะแต่เขาอยู่ในสังคมที่ไกลจากมุสลิมเลยแล้วจังหวัดเขาค่อนข้างจะไม่มีมุสลิมเลยในเรื่องของการบรรยายการจัดกิจกรรมแบบนี้เนี่ยแต่หลังจากที่ผมได้ไปพูดคุยไปอบรมแล้วก็ได้คุยกันก็มีสื่อทางการติดต่อกันในเรื่องทางเฟซบุ๊กเขาส่งข้อความมาก็บอกอาจารย์ผมงงแล้วงงเขางองงูเยอะมากผมต้องตามใครผมก็เลยต้องตอบแบบอาจารย์นามีแต่ผมตอบสั้นกว่านั้นนะละหมาดให้ครบแล้วก็อย่าเพิ่งยุ่งเรื่องของใครแล้วก็ดูแลตัวเองยังไม่ต้องไปฟังใครเอาละหมาดก่อนแล้วก็เรียนอาบน้ำละหมาดกับน้ำละหมาดให้ถูกแบบนบีก่อนอันนี้นะของผมคือบอกเขาอย่างนั้นเขาก็บอกว่าครูเอาแค่นั้นนะครับเอาแค่นี้ก่อนเพราะเขางงงองูเป็นแถวเลยนั่นคือสิ่งที่บอกว่าวันนี้เนี่ย
เรากำลังอยู่ในสังคมถ้าคนกรุงเทพคนที่ติดตามสื่อไม่ว่าจะทางสถานีทีวีหรือฟังวิทยุเนี่ยท่านพี่น้องผมเชื่อว่าท่านเริ่มจะเข้าใจเริ่มที่จะเรียนรู้หลายคนเปลี่ยนแปลงตนเองหลายคนปรับปรุงสิ่งที่ใช่ไม่ใช่ไปสู่สิ่งที่ถูกเนี่ยก็มากพอสมควรแต่ยังมีพี่น้องของเราที่แบบเวลาดูตรงนั้นแล้วก็จะงงว่าตกลงฉันจะเอาอย่างไรแล้วถามว่าเราเป็นห่วงเขาไหมผมได้ฟังเชคมูฮัมหมัดมุคตัดเชียงกีตี้ฮาฟิซอฮุลลอฮ์ท่านสอนอยู่ในมหาลัยที่นครมะดีนะห์สอนอยู่ในมัสยิดนบีด้วยเขาบรรยายอธิบายการอาบน้ำละหมาดแบบนบีตามหะดีษนะแล้วเขาเตือนนักศึกษาที่นั่งฟังอยู่ในมัสยิดฮารอมว่าขอร้องนะอย่าหัวเราะอย่าขำถ้ามีคนถามเรื่องอาบน้ำละหมาดแต่จงภูมิใจเพราะเขากำลังอยากรู้ว่าซุนนะนบีอาบยังไงแต่มีนักวิชาการบางคนวันนี้มีคนมาถามว่าอาจารย์ข้าหนูจำน้ำละหมาดอาบอย่างนี้ถูกไหมเราไปหัวเราะไปขำเขาเราผิดนะเราต้องบอกว่าเขากำลังเดินมาหาเราเรากำลังจะให้อะไรกับเขาและเชคได้สอนอย่างนี้ว่าถ้ามีการเรียนการสอนเรื่องของซุนนะห์เนี่ยนะให้เรามีความตระหนักแล้วมีความภาคภูมิใจว่าเรากำลังจะได้ผลบุญสองต่อเลยนะไม่ใช่ผลบุญสอนหนังสืออย่างเดียวแต่กำลังได้ผลบุญเอาซุนนะห์นำซุนนะห์มาให้กับเขาด้วยผมคุยกันเล่นๆแล้วผมก็บอกว่าเราก็เรียนหนังสือกันมาเยอะนะอาจารย์ละมีนถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ละมีนไปรุ่นดังกับมาเลเซียแต่ผมไม่ได้ไปแล้วอาจารย์ละมีนสถาบันก็บูตึงกับเซาหลินในกรุงเทพอ่ะนะเราก็เรียนกันมาแบบนั้นนั้นโรงเรียนน่ะเรียนไปเรียนมาผมถามตัวผมเองนะว่าตกลงวันนี้เนี่ยเรียนฟัรดูอีนผมขออนุญาตนะนี่คือทวนให้พี่น้องทั้งที่นี่และที่บ้านฟังว่าฟัรดูอีนก็เล่มหนึ่งอาบน้ำละหมาดหนังสือมาลายูก็อาบน้ำละหมาดเรียนภาษาอาหรับก็อาบน้ำละหมาดไปเรียนเมืองนอกปีหนึ่งก็อาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดเนี่ยตกลงเราจะเรียนกี่ปีแล้วกี่เล่มแต่สุดท้ายถามว่าวันนี้ให้ยืนอาบน้ำละหมาดผมกลับมาสอนเด็กผมบอกว่าไหนลองอาบน้ำละหมาดแบบที่เธอสังกัดเลยนะผมจะให้คะแนนแล้วเขาสอบผมอะเด็กม.5ผมบอกว่าอาบน้ำละหมาดแบบอัลลอฮ์เด็กงงวันนี้พวกท่านเรากลับไปถามว่าอาบน้ำละหมาดแบบอัลลอฮ์สั่งอาบยังไงมีด้วยหรือแบบนบีอาบยังไงแบบสังกัดที่คุณยึดมั่นอาบยังไงและเดี๋ยวผมจะได้รู้ว่าเด็กรู้หรือไม่รู้มั่วหรือไม่มั่ววันนี้ผมเลยจึงกลับมาคิดใหม่แล้วผมไม่บรรยายอะไรเยอะแยะแล้วผมบอกว่าเรามาเรียนซูเราะห์ฟาติฮะแบบอ่านให้ถูกแล้วรู้ความหมายแล้วซึ้งกับในซูเราะห์ฟาติฮะอันนี้ที่จะจัดเป็นอะไรครับเป็นคอร์สอันแรกฟาติฮะอันสองตะชาฮุด3อาบน้ำละหมาด4อาบน้ำยกหะดัสใหญ่5ละหมาดแบบยกมือตั้งกระต้นให้ถูก5คอร์สเนี่ยผมบอกว่าผมคงไม่เอาไกลแล้วเพราะว่าแต่ละท่านจะถนัดไม่เหมือนกันผมบอกผมเก็บตกลูกครอบครัวแล้วก็คนใกล้ตัวก่อนมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราตายไปแล้วเราจะตอบกับอัลลอฮ์ได้ว่าเขาไม่มาย้อนกลับหาเราว่าอาจารย์ไม่เคยบอกฉันเลยล่าสุดผมขออนุญาตนิดนึงว่าผมได้ไปมีส่วนกับการที่ทำให้คนหนึ่งเนี่ยรับอิสลามผมขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงนี้นะครับเพราะชื่นชมวันนั้นผมเคยได้ยินคนรับอิสลามผมไม่ขนลุกแล้วเหมือนน้ำตาจะไม่ไหลแต่วันสัปดาห์ที่แล้วผมได้เห็นผมเรียกเขามะแต่อายุ80แล้วนะเขารับอิสลามเขากล่าวกะลิมะวิทยากรของยะตีมทีวีเป็นคนกล่าวเพราะอาวุโสผมให้เขากล่าวนำแต่ผมนั่งเป็นพยานอธิบายให้ฟังท่านพี่น้องผมขนลุกแล้วก็น้ำตาจะไหลแต่เวลาเขากล่าวเสร็จเขานั่งนิ่งสักประมาณไม่ถึง1นาทีเขาหันไปกอดลูกเขาแล้วเขาร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรเขาเป็นมุสลิมใหม่แต่เขามีลูกตั้ง4คนหรือ7คนผมจำไม่ได้นะแต่เขาออกจากอิสลามไปแต่พ่อเขาก็ไม่ดูแลสามีอ่ะแต่เขาเป็นคนดูแลลูกของเขาแล้วก็พาลูกของเขาไปเรียนที่อบต.พาลูกของเขาไปซุนนะห์ตอนอายุ10ขวบแต่พ่อไม่เอาเรื่องแต่ตัวเขาไม่เป็นมุสลิมไม่เป็นมุสลิมะ50ปีกับการอยู่ในกลุ่มคนมุสลิมแต่เขาไม่เป็นมุสลิมะท่านคิดว่าใครจะต้องรับผิดชอบลูกก็ชวนลูกก็บอกผมก็เลยบอกว่าผมเป็นเด็กนะกับท่านเนี่ยผมอายุยังไม่50แต่ท่าน80ผมบอกมะ
ผมเข้าใจแล้วทำไมมะถึงออกจากอิสลามแล้วทำไมมะจึงไม่รับอิสลามเพราะมะมีอคติหรือมีอะไรกับคนที่เป็นสามีใช่ไหมมะต้องแยกกันระหว่างมุสลิมกับอิสลามมุสลิมน่ะคือตัวสามีแต่อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นมะกลับมารับอิสลามวันนี้ผมดีใจและขอให้เข้าใจว่าจากนี้ไปถ้ามีอะไรอย่ามองตัวคนจงมองอิสลามนะตรงนี้แหละที่เขาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็โทรให้ลูกเขามาบอกว่าขอบคุณนะที่อธิบายเขาฟังและเขาเข้าใจผมก็เลยบอกกับคนที่อยู่รอบตรงนั้นว่าถ้าเขาตายในสภาพที่ยังไม่ทันเข้ากะลิมอนะพวกคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะเพราะเขาอยู่กับคุณแต่คุณไม่ได้ชวนเขาเราจะมาบอกว่าวันนี้หน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยชวนก็ได้ไม่ชวนก็ได้บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้วันนี้ถึงบอกว่าทุกคนเสียสละมาทำหน้าที่ของอะไรครับวิทยากรทางทีวีทางวิทยุหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เป็นวิทยากรแต่สามารถจะนำเรื่องการเรียนการสอนไปสู่การฟังการได้เห็นการชมเนี่ยนะนั่นคือการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนมีหน้าที่ทุกคนต้องใช้อะไรครับใช้บทบาทของตนเองเหมือนนิ้วมือถ้ามันขาดไปนิ้วหนึ่งมันก็ไม่มือที่สมบูรณ์วันนี้ทั้งหมดอยู่บนเวทีเนี่ยบทบาทตอนนี้คือนำเสนอเรื่องหลักการแต่เวลาลงไปแล้วต่างคนต่างบทบาทนี่นักธุรกิจเลยต้องบอกว่าเขาสามารถที่จะเรียนจบเมืองนอกแต่ทำธุรกิจได้อาจารย์อามีนก็ว่าไปตามสไตล์เขานะครับกับการได้ให้ความรู้แล้วคนที่ไปกับเขาก็เรื่องของอุมรอฮัจญ์ก็กลับมาชื่นชมว่าอาจารย์บรรยายได้ดีมากๆก็ชื่นชมเพราะไปแล้วคือบางกุ๊บไปบางแซ่ไปแล้วก็ได้ไปแต่ไม่ได้ฟังเรื่องของศาสนาแต่ทั้งนี้เขาจะมีสลับปรับเปลี่ยนกันแล้วก็หลายคนก็ชื่นชมคนที่ชื่นชมถ้าเป็นมุสลิมผมเฉยๆแต่คนที่เป็นมุสลิมใหม่ก็ชื่นชมเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์บรรยายได้ดีอันนี้ไม่ได้มาชมอาจารย์นะเพราะหัวข้อเราคือหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือว่าวันนี้เราทำยังไงให้คนมุสลิมใหม่เขาเข้าใจผมจึงถามว่าวันนี้หนังสือทั้งหมดที่ท่านไปเดินร้านหนังสือท่านไปเดินตามแผงหนังสือในงานเนี่ยถ้ามีคนมุสลิมใหม่เขาถามว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนเลือกหนังสือเล่มไหนดีที่สุดผมก็ไม่ได้คำตอบจากคนที่เป็นมุสลิมใหม่ที่เขาชมอาจารย์อามีนะครับเขาบอกว่าเล่มสีชมพูที่แจกตรงตึกหอนาฬิกานะและแปลมากกว่า40ภาษาเขาบอกว่าเขาอ่านหมดเล่มเลยแล้วเข้าใจว่าเล่มนั้นแหละใช่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมใหม่ควรจะอ่านเพราะในนั้นมีเกือบ26วิชานะแล้ววันนี้ผมก็ใช้เล่มนั้นแหละสอนตอนกลางคืน1ผมคืนนึงจะสอน3วิชาจะสอนเล่มนั้นเป็น1วิชาวันนี้พวกท่านมีเล่มนั้นหรือยังและเล่มนั้นครบเกือบทุกอะไรครับป้องกันชีริกเรื่องอาบน้ำละหมาดเรื่องของผู้หญิงเรื่องของดุอาเรื่องของข้อใช้ข้อห้ามแม้กระทั่งตัฟเซต3ยุสอยู่ในเล่มนั้นบางยีคนนี้เขาลงทุนนะท่านพี่น้องนะเขาไปหาหนังสือเล่มนี้แล้วมาบอกผมบอกผมมีอาจารย์ช่วยติดต่อเจ้าของสำนักพิมพ์ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เสียตังค์เท่าไหร่ขอพิมพ์ในประเทศไทยฉันจะแจกหนังสือนี้ให้กับทุกคนพอดีมากเห็นยังเขาเป็นมุสลิมใหม่แล้วเขาไม่เคยคิดที่จะไปมักกะบดีนะเพราะยังยุ่งอยู่กับอะไรครับธุรกิจแต่หลังจากคือเขาได้ไปแล้วเวลาเขาได้ไปแล้วเขาไปอ่านหนังสือไปเจอหนังสือเล่มนี้เขากลับมาเขาบอกว่าอาจารย์ช่วยติดต่อผมติดต่อไปทางริยาดโทรไปหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเขาให้แต่ว่าเหมือนไม่ให้อนุญาตกับการที่จะพิมพ์ใหม่เขาก็จึงใช้วิธียังไงผมก็ไปติดต่อทางสถานทูตซาอุดีแล้วก็ขอหนังสือนี้มาท่านพี่น้องครับเขาลงทุนทำชั้นวางหนังสือแบบที่ก็ได้กันเลยนะไม่ใช่พลาสติกเป็นใสๆอ่ะนะวางในมัสยิดที่เขาสังกัดอยู่และหนังสือเล่มนี้เขาอยากให้ทุกคนเลยให้ทุกคนได้อ่านอัลลอฮฺอักบัรมีทั้งภาษาไทยและมีทั้งภาษาอาหรับถ้าภาษาไทยจะเป็นสีชมพูถ้าภาษาอาหรับเป็นสีเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวผมเอาไปแจกของผมถ้าเป็นอาจารย์ต้องใช้สีเหลืองสอนมันดูดีหน่อยแต่ให้คนเรียนถือภาษาไทยมันก็จะได้เลยนะไม่บาลานซ์กันอ่ะครับถ้าสีชมพูมีสถานทูตนะสาวว่าหมดไปแล้วครับที่ผมมีได้ประมาณเกือบ20เล่มแสดงก็ไม่ได้ติดตามรายการฮาฟิซกุรอานผมถ้าติดตามผมจะมีแจกเป็นพักๆนะเดี๋ยวถ้ายังไงบอกทางเยตีมได้แล้วเดี๋ยวผมไปไว้ที่มูลนิธิ
นะครับหนังสือเล่มนี้ถ้าบอกว่าวันนี้อาจารย์หลายๆคนทางภาคใต้กรุงเทพก็ใช้เล่มนี้สอนและอธิบายให้มันนอกเหนือจากที่มีอยู่ในแค่นั้นนะถ้าจบเล่มนี้จริงๆผมบอกว่าพอนะกับการที่จะบอกว่าเป็นมุสลิมและเป็นมุมินและในหลุมฝังศพเนี่ยตอบได้เลยนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องผมชอบอาจารย์มุสตอฟาคำพูดของท่านที่ใช้คำว่าสวรรค์ในบ้านและก็เรื่องของความรักเนี่ยนะท่านนิ่มมากและก็ท่านทำได้เห็นด้วยพ่อลูกใช่ไหมในการของท่านนะก็สไตล์ของท่านก็จะเป็นแบบอย่างอันนี้เขาเรียกว่าหน้าที่ของใครผู้ศรัทธาแต่ถ้าหากว่าวันนี้ผมขออนุญาตมาปลุกใจพวกเราที่บอกว่าวันนี้พวกเราเป็นผู้ปกครองพวกเราเป็นปู่ย่าตายายของลูกของหลานผมอยากจะให้พวกท่านเห็นสภาพของนักเรียนในปัจจุบันกับอดีตเอาแค่รุ่นผมก่อนนะกับรุ่นปัจจุบันเนี่ยวันนี้ผมคิดว่านักเรียนรุ่นปัจจุบันเนี่ยอยู่ดีกินดีแล้วเรียนดีแต่ไม่ค่อยเต็มที่เหมือนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนไปถามได้อาจารย์มีถามว่าหุงข้าวมีหม้อไฟฟ้าไหมล่ะเตาฟูเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักเตาฟูด้วยซ้ำไปต้องหุงข้าวเองทำกับข้าวเองเรียนหนังสือแล้วต้องท่องเด็กสมัยนี้เนี่ยให้กินแล้วเพียงจะหยิบไปล้างไปเก็บแต่บางทียังไม่เก็บเลยนะนั่นคือสิ่งที่บอกว่านักวิชาการก็บอกว่าหลายๆท่านผมทำข้อมูลมาแต่บังเอิญเวลาของเรามีน้อยเลยนะที่บอกว่าวันนี้ที่เราจะเห็นว่านักวิชาการบางท่านไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามมาลิกไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟีไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามท่านอื่นๆเนี่ยนะมันมีหนังสืออยู่เล่มนึงเลยที่บอกว่าสรุปก็คือว่าถ้าจะเรียนหนังสือประสบความสำเร็จนะต้องใช้ชีวิตแบบอัตคัดกินมั่งไม่ได้กินมั่งอดมั่งไม่อดมั่งเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยกับข้าวนะเช้ามาเนี่ยกินเนื้อแล้วกินข้าวกลางวันก็ข้าวไก่เย็นก็ข้าวก็ไก่วันหนึ่งกินข้าว3มื้อน่ะนะมีไก่มีเนื้อครบทุกมื้อเลยใช่ป่ะล่ะเป็นประเทศเดียวในโลกประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเช้าเขาทานขนมปังกาแฟนมไข่เบาๆใช่ไหมล่ะเย็นเขากินสลัดผลไม้เบาๆอาหารหนักคือตอนกลางวันลองไปดูสิแต่ประเทศไทยแล้วนักเรียนไทยไปเรียนอยู่ประเทศไหนเนี่ยนะผมก็เป็นนักเรียนต่างประเทศเหมือนกันหลายประเทศด้วยผมบอกประเทศไทยเราไปเรียนที่ไหนก็ตามคนไทยนะเสียเวลากับการทำกับข้าวเขาเลี้ยงข้าวฟรีเลี้ยงชาฟรีเราคนไทยหอบแม้กระทั่งอะไรตะก้อชงก๋วยเตี๋ยวอะตกลงจะไปเรียนหนังสือหรือจะไปเปิดร้านไอเอาน้ำพริกไปน้ำพริกเผาเนื้อไปยังโอเคคนรุ่นก่อนท่านพี่น้องเขาเรียนหนังสือแบบอะไรครับไม่ได้กลับบ้านเลยแล้วเรียนหนังสือแบบทรหดอดทนแบบบางคนอยู่เมืองนอกโดยเฉพาะประเทศอียิปต์นะ16ปีไม่เคยกลับบ้านเลย10ปีไม่เคยกลับบ้านเลยไอ้นี่ไป5เดือนร้องไห้จะกลับบ้านแล้วกลับมาก็ภาษาก็ไม่คล่องคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นนี้ลองดูภาษาดิต่างกันไม่ใช่ว่าคนรุ่นนี้ไม่ดีนะแต่ความอึดความบึกบึนสู้คนรุ่นก่อนไม่ได้ผมยกตัวอย่างสองประเทศแล้วท่านลองเปรียบเทียบกับประเทศไทยดูอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยให้ไป VIP อยู่ดีไงด้วยถ้าไปอยู่ที่พักเขานะถ้าไม่ใช่โรงแรมนะแต่โรงเรียนเขาต้อนรับเช้าเขาเรียกนาซีอะไรไม่รู้นาซีกระเด็งข้าวที่มีกุ้งตัวเล็กๆอ่ะข้าวผัดอ่ะแล้วก็ใส่อะไรครับไข่ดาวฟองหนึ่งข้างบนนั่นแหละรับแขกพร้อมกับข้าวเกี๊ยวทอดแค่นั้นแหละไม่มีหรอกครับจะมาโจ๊กสลัดอะไรไม่มีข้าวจานเดียวห่อพลาสติกมามื้อกลางวันก็อะไรครับข้าวอาจจะมีเนื้อเย็นก็ข้าวผัดกะโหลกไอ้นั่นเหมือนกันแต่ถ้าเป็นนักเรียนที่พูดคือลูกผมไปอยู่มาเนี่ยนะไปเห็นแล้วจะบอกว่าน้ำตาจะไหลเช้ามาเนี่ยท่านพี่น้องครับที่บ้านเรากินใจยามีน้ำพริกนั่นน้ำพริกนี้ใช่ไหมล่ะต้มยำรสอะไรตัวรสอะไรเนี่ยนะเด็กนักเรียนของอินโดนีเซียที่เสียตังค์แบบดูดีแล้วนะเกรด A เลยนะโรงเรียนสาขาหนึ่งเลยนะเช้ามาปุ๊บถือข้าวไปคนละจานแล้วเขาก็อะไรครับเอาเส้นบะหมี่ต้มมานะเสร็จแล้วเขาก็ใช้เหมือนตะเกียบคีบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ตักใส่จานไปข้าวก็อะไรเส้นบะหมี่ซุปไม่มีน้ำไม่มีผักไม่มีอะไรไม่มีกินเพื่ออยู่ไปเรียนกลางวันกลับมาก็อะไรครับต้มผัก
แล้วเต้าหู้ยี้เหมือนนึกถึงเต้าหู้ยี้ใช่ไหมล่ะของเขาเต้าหู้ไอ้ก้อนๆเนี่ยเหมือนที่เขี่ยคนจีนเขี่ยกินข้าวต้มอ่ะนั่นมื้อกลางวันลูกบอกว่าเยอะ3เดือนยังไม่เคยเห็นกุ้งเลยเนื้อเนี่ยเดือนนึงได้เห็นครั้งนึงแต่ไก่เนี่ยประมาณว่า1วันจะได้เห็นสักครั้งนึงเสียตังค์นะไม่ใช่ไม่เสียตังค์นะเด็กเสียตังค์มาแล้วถามอยู่ได้มั้ยลูกเราเห็นมันตั้งกลางวันเค้าขนีบอะไรครับคีบๆไอ้เส้นบะหมี่ใส่ข้าวแล้วนะย่อยังไม่กินเลยแต่ก็ต้องอยู่3ปีถ้าไปตูนีถ้าไปโมริตาเนียยิ่งกว่านี้อีกโมริตาเนียท่านพี่น้องข้าวที่เป็นไปข้าวบ้านเราที่เราเอาไปต้มให้เป็ดให้ไก่กินน่ะนะประเทศโมริตาเนียเข้ามาซื้อไปข้าวบ้านเราแล้วขนไปเป็นตันๆลำเรือน่ะนะแล้วเขาไปรวยอยู่ที่นู่นน่ะนะเพราะบ้านเราทิ้งปลายข้าวแต่เขาบอกปลายข้าวน่ะคือสุดยอดสารอาหารอยู่ตรงนั้นแล้วเขาไปทำเหมือนข้าวแล้วก็อะไรครับข้าวถาดนึงอ่ะบ้านเราว่ากิน4คนเยอะเลยใช่ไหมของเขาเด็กนักเรียน20คนน่ะข้าวถาดนึงถาดเล็กๆขนาดเนี้ยแล้วท่านเอามือลงไปอ่ะถ้าท่านกำได้กำให้เยอะแล้วเอาขึ้นมาใช่ไหมลงไปอีกครั้งนึงข้าวไม่มีแล้วในถาดอ่ะแล้ววิธีทำไงกินแบบนั้นเลยเปล่าเอามาใส่เสื้อไว้ก่อนห่อให้มันสุกอีกทีหนึ่งเพราะมันยังไม่สุกดีแล้วถ้าไปเรียนไม่ได้อยู่ในโรงเรียนที่ลูกผมไปอยู่ตามชนบทแบบเบดูอินแบบอูดไปทางไหนหญ้าหมดอูดไปต่อเนี่ยนะท่านพี่น้องน้ำไม่มีผมไปส่งลูกผมที่โมริเตเนียเนี่ยนะผมไปเห็นแล้วผมก็กัดฟันสู้ปลุกระดมลูกให้อยู่ผมบอกว่าแม่ทัพตอริกเนี่ยนะรอฎิยัลลอฮุอันทำสงครามเนี่ยขึ้นเรือหมดปุ๊บเผาเรือเลยชนะเท่านั้นถึงจะกลับฝั่งได้งั้นลูกรักเอ๋ย3วันเนี่ยย่อพาเดินเล่นหมดแล้วโอเคนะจะอยู่หรือจะกลับมองหน้าลูกมองหน้าผมก็มองหน้าถ้ากลับตั๋วอยู่กลับพร้อมกันแต่ถ้าเดินทางมาแล้วหมดกับแสนเนี่ยนะถ้าอยู่ย่อฉีกตั๋วเลยนะ3คนมันมองหน้าแล้วก็บอกตอนนั้นอายุ13แล้วลูกผมนะไปมอริเตเนียนั่งเครื่องบิน3ต่ออยู่ครับเอาอยู่ย่อฉีกตัวนะโอเคกัดฟันฉีกเลยกลับมาถึงบ้านผมไม่เล่าให้แฟนผมฟังเลยนะน้ำก็ไม่มี7วันไม่ได้อาบน้ำเข้าห้องน้ำก็ไม่มีอาบน้ำล้มหาดก็ไม่มีเอาเถอะอยู่ไปเถอะเขาอยู่ได้มึงก็อยู่ได้แล้วบอกลูกเลยว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามโทรมาบอกย่อบอกมะเด็ดขาดโอเคไหมถ้าบอกมะปวดหัวช่วยอะไรก็ไม่ได้ห้ามบอกแล้วไม่ต้องบอกแล้วถ้าตายย่อตายผมก็บอกทั้งบ้านว่าถ้าผมตายไม่ต้องโทรบอกลูกนะเพราะผมตายก็ฝังบอกลูกมาลูกจะทำอะไรมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้ววันนี้เห็นไหมล่ะเวลาจะฝังไม่ฝังทำไมไม่ฝังล่ะรอลูกอยู่เมืองนอกรอลูกอยู่ต่างจังหวัดมาแล้วมาทำอะไรยืนร้องไห้เหรอฉะนั้นผมบอกกับลูกอย่างนี้เลยภรรยาก็บอกว่าอะไรนะย่อคนอื่นเขาคงไม่ทำเหมือนย่อมึงใช่เพราะผมเรียนมานักวิชาการที่เขาสอนหนังสืออยู่เนี่ยลูกถึงอายันลูกศิษย์มาบอกว่าเชคลูกของท่านถึงอายันเสียชีวิตแล้วเชคหันกลับไปรับสลามแล้วบอกว่าจัดการอาบน้ำห่อให้ด้วยนะเดี๋ยวสอนหนังสืออยู่วันนี้บ้านเราเนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่มีคนเชิญละหมาดญะนาซาใช่ไหมล่ะไปทั้งโรงเรียนแล้วใครมาทำอะไรให้เรียนหนังสือแล้วจะไปไหนบางคนบอกเอาไม่เอาสังคมหรือไงเอาแต่คนที่ว่างไปสิคนที่อยู่ก็อยู่สินะครับนี่คือสิ่งที่บอกว่าวันนี้ผมได้เจอสภาพมาหมดแล้วรุ่นผมโชคดีตอนที่เรียนที่โรงเรียนเนี่ยวันนี้ที่โรงเรียนก็มีงานมื้อเช้าไปมาแล้วรุ่นผมบอกว่าถ้าไม่ใช่พ่อกับแม่ของเพื่อนในห้องไม่ไปอาจารย์บอกอ่ะแล้วเองรุ่นโตไม่ไปแล้วใครจะไปรุ่นผมไม่ไปจริงๆนะแล้วรุ่นผมนี่ทำดูเรียนแรกเลยพอ.สันติชนหลายคนที่แบบอยู่ในระดับแนวหน้ารุ่นเดียวกันเพราะอะไรครับไม่ไปมันก็อยู่ที่รุ่นเราไงตกลงกันแล้วก็ถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงสอนหนังสืออยู่มีคนเชิญไปไหนไปดูอาทิ้งลูกศิษย์อยู่ข้างบนเราไปดูอากันบอกว่าไม่ไปผมไม่ไปเพราะทำไมไม่ไปเขาจะว่าไงก็ว่าไปแต่ผมว่าอามานะผมคือสอนหนังสือและที่ผมบอกว่าผมไปประเทศเซาท์แอฟริกาที่ผมไปเห็นนั่นที่ผมจะเล่าที่พูดทั้งหมดคือไม่ใช่เล่าเรื่องเล่านะแต่กำลังจะเห็นว่าบทบาทของคนที่มีอีหม่านแต่ละคนเขารับผิดชอบเนี่ยนะที่เซาท์แอฟริกาสอนหนังสือไม่รับโทรศัพท์
ท่านคิดดูว่าผมเดินทางจากประเทศไทยไปถึงประเทศเขาสมมติผมจะมาหาอาจารย์อัชรีเนี่ยผมก็รู้ว่าอยู่ที่ยะตีมสมมติเกิดอาจารย์ย้ายไปแล้วก็ไปอยู่บ้านอื่นผมก็ไปถามเขาจะรู้ว่านักวิชาการด้วยกันเนี่ยอ๋อคนนี้ได้ไปเป็นลูกเขยที่นี่ไปสอนหนังสือที่นี่เพื่อนบอกว่าไปอยู่ตรงนู้นแล้วท่านพี่น้องผมไปตามหาเขาจนเจอ2วันไปเจอปุ๊บเขากำลังอยู่ที่โรงเรียนเวลาเจอที่โรงเรียนเขาบอกว่าสลามเสร็จกอดเสร็จเขาบอกนั่งรอแป๊บนึงนะเขาไปสอนสื่อ40นาทีออกมาชั่วโมงที่2เขาบอกว่านั่งรอห้องสมุดก่อนนะผอ.เดินมาว่าใครเพราะหน้าตาแปลกคนไทยแล้วก็ยังไงเขามาหาเอาแล้วไม่คุยกับเขาผมมีตารางสอนครับผอ.บอกเอาตารางมาเดี๋ยวไปสอนให้อ๋อไม่ใช่หน้าที่ผอ.หน้าที่ผมอ้าวก็นั่งรอเสร็จออกหมดชั่วโมงที่2เขามีเฝ้าสนามบอลอีกเวลาตอนพักอ่ะซื้อแซนด์วิชอันนึงไปนั่งสนามบอลถามไปไหนนึกว่านั่งคุยเปล่าเป็นเวรคุมเด็กในสนามบอลตอนอาซานละหมาดซูรีเขาบอกนั่งรอแป๊บนึงนะเขากลับไปบ้านไปเอาช็อกโกแลตมาถุงหนึ่งแล้วก็รูปแต่งงานเขารูปหนึ่งเขาว่าอ่ะฝากกลับบ้านแล้วฝากสลามถึงภรรยานายด้วยนะยืนนึกในใจว่าบ้านก็ไม่ชวนข้าวก็ไม่เลี้ยงถ้าเป็นเราบ้านเราคนไทยทำได้ไหมไม่ได้แต่เขาบอกแล้วว่าอามานะที่ยิ่งใหญ่คือสอนหนังสือโทรศัพท์ไม่เปิดแล้วไม่รับแล้วไปถึงที่มันยังไม่ชวนไปบ้านเลยนะนั่นคืออะไรโกรธเขาไหมผมจึงบอกว่ากลับมาจากวันนั้นสอนหนังสือแล้วมาได้คำสอนจากอาจารย์กรุณกูใหญ่ว่าถ้าสอนหนังสือหรือบรรยายเงี้ยถ้ามีคนโทรมาหลายครั้งรับแต่ไม่พูดอยากฟังก็ฟังคนข้างรู้ว่าอะไรนะถ้าสอนหนังสือกับบรรยายจะไม่รับโทรศัพท์แล้วเวลาสอนหนังสือจะรับอยู่คนเดียวบอกเด็กว่าถ้าเป็นผอ.นะรับที่เหลือเดี๋ยวออกไปหมดชั่วโมงค่อยโทรกลับนี่คือบทบาทของเราแต่ถ้าเราไม่ทำตรงนั้นครูเป็นคนสอนหนังสือยืนโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆนานานะมันก็จะเป็นปัญหาสิ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราเห็นและเห็นคุณค่าก็คือว่าวันนี้อุลามะในสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่มีบทบาทเนี่ยถามว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยลำบากขนาดไหนท่านลองไปดูประวัติผมขออนุญาตพูดคนละมุมกับวิทยากรท่านอื่นนะก็คือว่าเราจะได้ยินว่าท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านเป็นคนรวบรวมหะดีษทั้งที่อิหม่ามมาลิกรวบรวมหนังสือมุวัตเตาะเป็นเล่มแรกแต่ว่าหะดีษอาจจะอะไรครับน้อยแล้วก็ซอฮีหะน้อยกว่าของอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์อิหม่ามบุคอรีท่านพี่น้องถามว่าเขาลำบากยังไงเขาลำบากกว่าเราเยอะแล้วที่สำคัญกับการที่จะบอกเด็กนักเรียนคนไทยอิหม่ามบุคอรีไม่ใช่คนอาหรับอิหม่ามบุคอรีอยู่แถบนี้แถบรัสเซียนี่ที่เขาเรียกอุซเบกิสถานที่เขาไปกันจัดทัวร์กันไปนะที่บอกว่าไปกุโบสของท่านอิหม่ามบุคอรีไปได้ไปดูได้แล้วก็ไปไม่ใช่ไปขอดุอาเหมือนมักกะฮ์ล่ะหรือเหมือนมะดีนะห์อีกไปดูได้ว่าตรงนั้นเป็นเมืองคนอย่างนี้แต่เวลาไปแล้วให้เห็นว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับแต่ท่องจำหะดีษแล้วเราไม่ใช่คนไทยเนี่ยวันนี้เราก็สามารถที่จะทำงานศาสนาได้อาหรับหลายประเทศมาเห็นคนไทยจัดงานแบบนี้คนอาหรับเขาร้องไห้นะประเทศเขาจัดงานแบบนี้ไม่ได้บรรยายแบบนี้ไม่ได้แล้วคนเหล่านั้นอยู่ในประเทศอาหรับเป็นมุสลิมรัฐบาลเป็นมุสลิมทุกอย่างเป็นอิสลามหมดแต่ทำแบบเราไม่ได้วันนี้พวกเราโชคดีนะพวกเราเป็นคนที่อะไรครับ อยู่ในประเทศที่เรียกว่าเราได้รับเสรีภาพอิสระภาพเรามีองค์อัครศาสนูปถัมภกกับการที่จะให้เราพูดเรื่องของศาสนาคำพูดที่ผมได้ฟังท่านอาจารย์มุสฟาเหมือนนะซีฮัตผมที่สนามบินเราเจอกันครั้งแรกตั้งแต่มีรายการอยู่สองช่องนะท่านบอกว่าอับดุลฮามิดถ้าวันนี้พวกเราที่อยู่ในรายการทีวีเนี่ยนะมีเป้าหมายเดียวกันแล้วทำเหมือนกันนะพูดเรื่องอัลลอฮ์ให้คนเข้าใจแล้วสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์นะนั่นน่ะคือหน้าที่เราแล้วทุกคนก็จะรับอิสลามแล้วจะเป็นมุสลิมและคนก็จะไม่เกลียดไม่โกรธอิสลามแล้วพี่น้องมุสลิมก็ไม่ทะเลาะกันเนี่ยคือคำพูดท่านที่วันที่ผมเจอที่สนามบินแล้วท่านเหมือนนะซีฮัตแล้วก็บอกวิทยากรในทีวีทุกช่องว่าเราต้องพูดเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์พูดเรื่องแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนฟังให้คนชมเนี่ยเขาได้เห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่สร้างสันติสุข
แต่ถ้าหากว่าวันนี้เรากันเองแล้วพูดกันเองแล้วเริ่มเมื่อก่อนเราจะได้ยินว่าแบ่งมัซฮับ4มัซฮับใช่ไหมล่ะคนนั้นสังกัดมัซฮับนั่นคนนี้สังกัดมัซฮับนี้วันนี้ไม่ใช่สังกัดมัซฮับแล้ววันนี้สังกัดทีวีแล้วเห็นไหมอันนี้พูดด้วยถ้าประบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าอาจารย์อยู่จานดำผมบอกว่าแล้วแต่อาจารย์ไหนก็จานเถอะผมบอกอยู่วิทยุก็แล้วแต่ประเด็นมันคือว่าวันนี้เราเจอกันไม่สลามกันไงไหนเราบอกว่าคุณเป็นวิทยากรไหนเราคุณเป็นอาจารย์ไหนเราคุณบอกว่าคุณทำงานศาสนาถ้าคนเป็นผู้ทำงานศาสนาไม่คุยกันไม่สลามกันแล้วก็คนผู้ชมทั่วๆไปชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะชอบถามจังเลยอย่างกับสมมติเมื่อกี้ผมขึ้นมาใช่ไหมล่ะเอ้าอาจารย์อยู่ช่องนี้ทำไมสลามกับอาจารย์ช่องนั้นน่ะเอ้าผมก็ถามเอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะผมโดนถามมาแล้วจริงๆไม่ใช่อาจารย์ยูซุฟนะอาจารย์ท่านอื่นคนอื่นๆเวลาผมเจอผมบอกว่าผมมีกฎกติกาผมข้อหนึ่งก็คือว่าคนเรียนที่มีความรู้ทุกคนผมเคารพแต่จะศรัทธาหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเคารพเพราะเขาเหนื่อยกับการไปเรียนหนังสือมาเคารพเขาที่เขาเสียสละทิ้งบ้านของเขาห่างไกลครอบครัวไปเรียนหนังสือมาแต่จะศรัทธานั้นก็อยู่ที่คำพูดเขาผมอยู่บ้านผมก็เปิด YouTube แล้วผมก็นั่งดูอาจารย์ที่สอนกันใน YouTube แล้วผมก็ดูว่าถ้าคนนี้ใช่ผมก็จะบอกครอบครัวผมว่าคนเนี้ยฟังได้แต่ถ้าคนนี้ฟังแล้วไม่ใช่ผมก็บอกว่าก็เลือกไม่ใช่บอกเขาไม่ดีต้องเคารพเขาแล้วผมจะบอกลูกศิษย์ว่าห้ามเรียกอาจารย์ด้วยกับคำว่าไอ้ผมโกรธมากคุณจะชอบเขาไม่ชอบเขาคุณจะอยู่ฝั่งไหนหรือคุณจะอยู่คนละฝั่งเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นคนที่มีความรู้เราเรียกเขาอาจารย์ถามว่าผิดไหมแต่ถ้าเราไปเรียกเขาคำว่าไอ้ถามว่าแล้วเราคือใครแล้วเราจะเป็นคนที่ทำให้ตัวเราต่ำต้อยเองนะครับเหมือนกับคนอาหรับที่มาเมืองไทยที่เป็นคนอาหรับบางคนเรียกไอ้รับผมบอกเขาเป็นเชคนะนั่นคือมันสิ่งที่ออกมาจากปากสุภาษิตภาษาอาหรับจึงบอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากคุณนะคือตัวคุณดังนั้นถ้าเราดูถูกเขามันคือการที่ทำให้ตัวเราตกต่ำแต่ถ้าเราเป็นคนที่จะยกย่องกันไม่ได้ยกย่องจนเกินเลยเถิดนะแต่เราก็ให้เกียรติแล้วเราเคารพกันเนี่ยนะสังคมเราเนี่ยเด็กเยาวชนเขาจ้องมองอยู่นะวันนี้เด็กหลายคนกลายเป็นคนนี่อะไรครับเริ่มไม่คุยกับคนนั้นไม่สลามกับคนนี้เจอกันเริ่มเปลี่ยนไปหรือบางทีเจอผมไม่สลามผมเพราะอะไรครับอยู่คนละช่องอันนี้คือสิ่งที่บอกว่ากำลังเริ่มเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราด็อกเตอร์ในภาคใต้บอกว่ากรุงเทพน่ะกำลังเกิดเหมือนกับ30ปีที่แล้วที่บ้านเขาแต่วันนี้บ้านเขาหลุดเปาะนี้ไปแล้วเขาเดินไปด้วยกันแล้วแต่คนกรุงเทพกำลังจะเดินเหมือนเขาเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วอาหรับอียิปต์ก็บอกว่าคนกรุงเทพก็กำลังเหมือนเขาเมื่อ30ปีที่แล้ววันนี้เราจึงบอกว่าถ้าเรามีสื่อไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือวิทยุเราช่วยกันแล้วก็ต้องบอกว่าผู้รู้ก็ทำหน้าที่ของผู้รู้นั่นคือผู้ศรัทธาส่วนคนที่เก่งทางด้านศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายทอดในเรื่องของอะไรครับกราฟิกอะไรต่างๆคนเหล่านี้คือคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับก็เวลาตรงนี้กับการพูดคุยผมขออนุญาตอย่างนี้ว่าเราทุกคนวันนี้หันกลับมามองตัวเราแล้วดูแลตัวเราแล้วก็ถามตัวเองว่ามุสลิมคือคนที่มุสลิมคนอื่นต้องได้รับความปลอดภัยจากคำพูดและการกระทำนะแล้วถ้าเราเป็นมุมินเหมือนกับที่อาจารย์อามินบอกว่าเราถามตัวเองมุสลิมกับมุมินก่อนนะถ้าเราเป็นมุมินสั้นๆเราต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เขาเห็นถ้าเขาทำผิดเราไปบอกเขาไปเตือนเขาเราได้สองคำเนี่ยครับตามหะดีษนบีบอกมุสลิมต้องไม่ทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดและการกระทำมุมินต้องเป็นกระจกเงาถ้าเห็นคนอื่นผิดผมว่าถ้าเราจำสองคำนี้แล้วเตือนตัวเองอินชาอัลลอฮเราก็จะทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นหน้าที่ของเราในฐานะผู้ศรัทธานะครับก็ขออนุญาตจบแค่นี้ครับครับผมแล้วครับผมไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับหมายมันกล้องมากเลยครับพี่น้องครับผมคงไม่ต้องสรุปอะไรแล้วนะครับเพราะว่า2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะพี่น้องที่นั่งฟังอยู่หรือพี่น้องที่ชมการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านก็คงจะได้รับความรู้ที่หลากหลายจากคณาจารย์ทั้ง4ท่านนะฮะหัวข้อนี้ไม่ต้องไปสนใจแล้วเนื้อหานี่เยอะมากนะครับผมสรุปอะไรไม่ออกเลยผมคือเราได้เห็นความหลากหลายของเนื้อหาต่างๆแต่เป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์มากๆนะครับอาจารย์นามีก็มาวางพื้นฐานเรื่องของอากีดะห์อาจารย์นามีก็นั่งเล่าให้เราฟังเพลินเลย
ดึงไม่ถึงว่าคนอยากจะมิตรโอ้โหจะส่งลูกไปตกระกำลำบากได้ขนาดนั้นนะแต่นี่คือความใจเด็ดเดี่ยวของคุณพ่อที่ต้องการให้ลูกได้ดีและลูกของอาจารย์มิตรก็ได้ดีจริงๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับขอให้พวกเราช่วยขอดุอาให้กับอาจารย์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับให้อาจารย์นั้นได้มีสุขภาพมีพลานามัยมีกำลังวังชาที่จะให้ความรู้กับพวกเราต่อไปนานๆนะครับแล้วก็ติดตามนะช่องต่างๆวิทยุต่างๆรายการต่างๆจากทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับซึ่งเราก็ใช้บริการเข้ามานานนะครับวันนี้เราก็จัดงานช่วยเขานะขอให้การจัดงานวันนี้ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการนะครับกูลูกาลีฮาซาวัสซาฟรอดิมิลีวะละกุมบริซาอิลมุสลิมีนมีกุลิซัมบินฟัสตัฟิรูอินนุกานะกัฟฟารอซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู